بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ถือว่าได้มีโอกาสมาบรรยายให้ความรู้ไกลบ้านมากเดินไม่กี่ก้าวก็มาถึงแล้วผมอยู่ข้างในเนี่ยนะในซอยเนี่ยซอยข้างๆเนี่ยบ้านป๋ากับแม่อยู่นี่แต่บ้านตัวเองเนี่ยข้ามฝั่งไปนู้นหน่อยถนนพัฒนาการก็ไม่ไกลแต่ว่านานๆได้มีโอกาสมาสักทีหนึ่งแต่ก็ทราบข่าวว่าที่นี่ร้านสเต็กบางพรได้เชิญผู้รู้ครูบาอาจารย์มาให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอัลฮัมดุลิลละห์ก็น่าดีใจกับพี่น้องในละแวกนี้ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของอัลอิสลามเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ผมมาถึงก็เจอพวกก็นั่งคุยกันอยู่ด้านนอกแว่วข่าวว่าวันนี้อาจารย์อดัมพรภาพงามมาด้วยเดินเข้ามาก็เมียงๆมองๆว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนก็ถามว่าเอ้าอาจารย์อดัมมาด้วยแล้วก็ปล่อยอยู่เฉยๆได้ยังไงอ่ะก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยกันเหลือไปเห็นท่านนั่งทานอะไรอยู่นั่นน่ะถ้าเสร็จแล้วมานี่มานั่งคู่กันนี่ได้ไหมคนมีความรู้เมื่อเราเจอคนมีความรู้เนี่ยเราต้องได้ประโยชน์จากเขาไม่ว่าจะคุยข้างล่างหรือคุยข้างบนเอาประโยชน์จากเขาเอาความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องราวของอัลอิสลามปัญหาว่าในวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เยอะในสังคมของเรามีคนรุ่นใหม่ๆที่จบกลับมาเป็นผู้รู้ครูอาจารย์แล้วก็ชี้นำสังคมผมเองนี่คลายเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วยังพอมีเรี่ยวแรงยังมีเสียงที่จะพูดจาบอกกล่าวได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดสภาพไปคนรุ่นใหม่ๆก็ต้องมาทำหน้าที่แทนปัญหาว่าคนรุ่นใหม่ๆที่เขาเรียนรู้เขาจบกลับมาเนี่ยเขาเอาอะไรมาบอกมาสอนถ้าคนที่จบกลับมาแล้วมายืนในจุดเดียวกันปัญหาในสังคมของเรามันก็จะเบาบางแล้วก็ซาลงไปแต่ถ้าผู้รู้ครูอาจารย์ที่จบกลับมาแล้วก็เป็นด้ามเป็นหอกให้ความเชื่อหรือการกระทำของแต่ละกลุ่มของแต่ละกลุ่มของแต่ละกลุ่มปัญหามันก็ยังลุกลามและยังคงต่อเนื่องในสังคมของเราเราดูท่าทีแล้วปัญหามันไม่ได้ส่างซาลงไปในอดีตเราจะเห็นว่ามีการถกกันมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างคนไม่กี่กลุ่มในอดีตยังน้อยใช่ไหมที่เรารับรู้กันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาระหว่างคณะใหม่คณะเก่าอะไรอย่างนั้นน่ะในอดีตนะแต่พอนานวันเข้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหามันซาลงไปนะปัญหาเก่ามันก็ยังอยู่ในขณะที่ความเชื่อใหม่ๆมันก็ทะลักเข้ามามีกลุ่มหลายกลุ่มที่เกิดขึ้นในสังคมของเราและแต่ละกลุ่มต่างก็มีผู้รู้ครูอาจารย์ที่มาเป็นด้ามเป็นหอกให้ใช่มั้ยผมเคยพูดอย่างนี้ว่าแต่ละกลุ่มที่เกิดมาเนี่ยที่นำเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอีกหน่อยมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปแต่ปรากฏว่ากลุ่มไหนก็ตามความเชื่อไหนก็ตามที่ไหลทะลักเข้าสู่สังคมมุสลิมไม่ได้หายไปเลยยังอยู่ในอดีตเนี่ยมันมีมัซฮับเยอะมัซฮับพ
ี่น้องเข้าใจคำว่ามัซฮับไหมแนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่เราเรียกว่ามัซฮับชาฟิอีมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีเรารู้จักสี่มัซฮับแต่ถ้าไปย้อนดูในอดีตจริงๆเนี่ยมัซฮับที่เกิดขึ้นในอดีตเยอะแยะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเหลือที่ชาวบ้านชาวช่องรู้จักสี่มัซฮับแล้วถามว่าเอ้าแล้วนอกเหนือจากนั้นที่ว่าเยอะแยะหายไปไหนอ่ะแปลว่าไอแนวทางการวินิจฉัยปัญหาของแต่ละมัซฮับเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่น้อมรับไม่ใช้บริการว่างั้นเถอะมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปมีมัซฮับที่สูญหายแลยังคงอยู่4มัซฮับในบ้านเรานี่ทางภาคเหนือฮานาฟีใช่ไหมมัซฮับฮานาฟีทางภาคกลางภาคใต้ชาฟีอีแล้วไปในที่อื่นๆอย่างแถบแอฟริกาอย่างนั้นเขามัซฮับมาลิกีอ้าวอย่างเช่นในตะวันออกกลางมัซฮับฮัมบาลีมันสูญหายไปมัซฮับที่ประชาชนไม่น้อมรับแต่ปรากฏว่าในสังคมบ้านเรานี่มันมีแนวคิดที่นำเสนอความเชื่อแต่เดิมที่ผมบอกว่ามันมีอะไรกี่ขั้วแค่สองขั้วพอมาปัจจุบันมันมีแนวคิดอันนู้นเพิ่มเข้ามาแนวคิดอันนี้เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามามีกลุ่มนู้นเพิ่มมามีกลุ่มนี้เพิ่มมาแล้วมันหายไปไหมไม่หายทำไมไม่หายอ่ะก็เพราะไม่ว่าจะมีกลุ่มอะไรมาคนบ้านเรารับได้หมดสาจะดีเอาด้วยสาจะใช่เอาด้วยเพราะงั้นในสังคมของเราณปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นกวนใครกวนมันแก๊งใครแก๊งมันครูใครครูมันวันนี้ความถูกต้องในเรื่องของศาสนาบางทีครูว่าจบครูว่าจบผมพยายามที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องเหลือเกิน30กว่าปีที่ผ่านมาที่สอนที่จบกลับมาแล้วมาสอนเนี่ย3คนรุ่นเก่าๆนานแล้วเนาะ34ปีแล้วผมได้จบกลับมาสอนเนี่ยเราพยายามที่จะบอกกับพี่น้องว่าอย่าไปยึดกับองค์กรหรืออย่าไปยึดกับตัวบุคคลแต่ให้ยึดอะไรให้ยึดคำสอนของศาสนาให้ยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อัลกุรอานและก็หะดีษบนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักในการยึดถือศาสนาอย่างเนี้ยกุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของซอฮาบะห์มันจะเกิดมาอีกกี่ร้อยกี่พันกลุ่มเราก็ไม่กระเทือนใช่ไหมหรือใครจะพูดยังไงจะสอนยังไงเราก็ไม่กระเทือนเพราะอะไรเพราะเรามีหลักยึดแต่ปรากฏว่าสังคมของเราเนี่ยไม่ได้ยึดหลักในการเรียนศาสนาไม่ได้ยึดกุรอานและก็หะดีษบนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะห์แต่ยึดอะไรยึดครูพอครูเพี้ยนเพี้ยนด้วยพอครูว่างี้ว่าด้วยพอครูไปงั้นไปด้วยเพราะงั้นเราเห็นเนี่ยบางทีในบ้านหนึ่งๆเนี่ยไปกันคนละทางเลยผัวกับเมียนี่คนละครูใช่ไหมผัวกับเมียคนละครูพี่กับน้องคนละแก๊งคนละขั้วเป็นอย่างนั้นไหมแล้วจะทำยังไงไอ้เราก็ทำหน้าที่ของเราเท่าที่เรามีความสามารถแหละเรียกร้องให้ทุกคนไม่ต้องยึดติดผูกขาดครูใครครูมันเพราะคำว่าครูเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของศาสนาไม่ใช่การตะอัสซุบการยึดข้างใครไม่ใช่เพราะไอ้การยึดข้างใครอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของพวกนาซอรอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตำหนิไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ว่าไงอิตตะคะซูอะห์บารอฮุมวะรูฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลละพวกเขายึดเอาบาทหลวงยึดเอานักพจน์เป็นพระเจ้ายังไงล่ะยึดเป็นพระเจ้าแปลว่าบาทหลวงว่าแล้วนักพจน์ว่าแล้วยึดเลยจะถูกจะผิดไม่รู้ไปสุดที่ไหนไปสุดที่บาทหลวงไปสุดที่นักพจน์เพราะงั้นไอ้ระบบอย่างเนี้ยวิธีการอย่างเนี้ยมันไม่ใช่พวกเราที่จะมายึดติดผูกขาดครูฉันครูใครไม่ใช่ให้ยึดความถูกต้องของศาสนาเพราะงั้นไม่ว่าครูคนไหนจะตายจากไปก็ยืนอย่างนี้ครูคนไหนจะเพี้ยนไปเราก็ยืนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคำสอนของศาสนาไม่ได้เปลี่ยน
แต่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอนกันไปเอ็นกันมาเพราะอะไรเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะใครนำเสนอสาวาจาดีเราเอาสาวาจาใช่เอาเพราะงั้นพอนานวันเข้ามันเกิดอาการผิดหวังกูคิดว่าครูของกูนี่สุดยอดแล้วโอ้โหที่สุดแล้วพอวันดีคืนดีเอ้าไม่ใช่แต่แล้วว่าผิดหวังอีกแล้วผิดหวังอะไรเนี่ยผิดหวังคนที่ผิดหวังเนี่ยคนไม่ใช่คำสอนของศาสนาเพราะคำสอนของศาสนาไม่ได้เปลี่ยนแต่ใครเปลี่ยนคนเปลี่ยนใช่ไหมล่ะคนเปลี่ยนเอาละเดี๋ยวผมจะคุยเยอะไปวันนี้เขาตั้งหัวข้อเป็นชื่อรายการที่ผมทำรายการนี้มาตั้งหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยออกรายการวิทยุตอนนั้นยังไม่มีโทรทัศน์จนกระทั่งมามีโทรทัศน์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มานิยมการไลฟ์สดมันก็ยังมีรายการนี้อยู่รายการถามมาสิจะตอบให้แล้ววันนี้ให้ผมมาทำรายการนอกสถานที่ถามมาสิจะตอบให้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันชื่อรายการบางคนบอกว่าไอ้ตะขวนนี่มันท้าทายเหลือเกินมันเก่งกล้าสามารถเหลือเกินมันท้าให้ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความเข้าใจหน่อยนะคำว่าถามมาสิจะตอบไม่ก็ถามมาตอบได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วจะรู้ไหมล่ะถามอะไรจะถามอะไรวันนี้ผมมาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าพี่น้องจะถามอะไรเวลาเข้ารายการอย่างเงี้ยสดๆเนี่ยมันนึกถึงตอนอยู่ในห้องสอบเอด็อกเตอร์เขาจะถามอะไรวะล่ะกูจะตอบได้ไหมวะสภาพมันเหมือนกันเพราะเวลาทำรายการที่ทำรายการกันสดๆบางคนบอกนะอาจารย์เอาอะไรมาตอบเนี่ยฮะไม่เห็นมีเลยโน้ตบุ๊กหนังสือสักเล่มก็ไม่มีก็ยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรแล้วจะขนอะไรมาล่ะเอ้าจะให้ขนห้องสมุดมาไว้ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่เป็นรายการที่เตรียมกันไว้ใช่ไหมถ้าเขาส่งคำถามให้ผมก่อนแล้วผมไปดูคำตอบแล้วก็เซฟไว้อ่ะพอพี่น้องถามมาก็กดคำตอบอ๋อคำตอบอย่างนั้นหลักฐานอย่างนั้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 นตอนนี้รายการไม่ได้เตรียมมันรายการสดให้แต่หัวข้อว่าวันนี้รายการถามมาสิจะตอบให้แต่ไม่ให้คำถามเออแล้วจะตอบได้ไหมเพราะงั้นพี่น้องต้องทำใจก่อนนะเพราะผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะถามอะไรแล้วจะตอบได้ไม่ได้วัลลอฮุวะอาลัมแต่ปัญหาไหนที่เข้าใจแล้วก็ตอบได้เป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบเราไม่สามารถที่จะปกปิดความรู้และข้อเท็จจริงในเรื่องของศาสนาเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกะตะมาอิลมันใครก็ตามที่เขาปกปิดความรู้รู้มั้ยรู้จริงเท็จยังไงรู้มั้ยรู้รู้แต่ไม่พูดเฉยคนรู้แล้วเฉยนี่อันตรายนะคนรู้ว่าอะไรมันจริงมันเท็จมันถูกมันผิดแต่ว่าไม่พูดไม่แจ้งไม่บอกไม่กล่าวมีหนำซ้ำยังคงนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องเนี่ยอันตรายเพราะอะไรเพราะสังคมของเราเนี่ยเชื่อถือผู้รู้ครูอาจารย์นะเพราะงั้นถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วผู้รู้ครูอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่พูดแล้วก็เฉยชาวบ้านเขาก็มองอ้าวอาจารย์เขายังไม่ว่าเลยอ่ะแล้วชาวบ้านจะเข้าใจว่าไงเอ้ยมันน่าจะถูกมั้งมันน่าจะได้มั้งมันน่าจะใช่มั้งเพราะอะไรเพราะอาจารย์เขายังไม่ว่าเลยเพราะงั้นการนิ่งเฉยของผู้รู้ครูอาจารย์เป็นเสมือนหนึ่งการยอมรับให้ชาวบ้านเขาได้แลเห็นแล้วก็ถือตามเพราะงั้นคนที่มีความรู้เป็นผู้รู้ครูอาจารย์หรือคนที่เป็นอิหม่ามระวังตัวให้ดีท่านจะเป็นต้นแบบในความไม่ถูกต้องให้กับคนอื่นบางคนบอกแบบไหนคงไม่ได้สอนไอ้ไม่ได้สอนนั่นแหละแต่เฉยกับความไม่ถูกต้องมันเป็นการยอมรับใช่ไหมเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซานะตันใครก็ตามที่เขาเป็นต้นแบบนำคนอื่นแบบไหนซุนนะตันฮะซานะตันในทางที่ดีฟะละฮูอัจรุนเขาได้รางวัลตัวเขาเองเขาเอาไปยึดถือปฏิบัติได้รางวัลคนอื่นเอาไปยึดถือปฏิบัติจากการที่เขาเป็นต้นแบบที่ดี
คนอื่นเอาไปทำได้รางวัลไหมได้รางวัลด้วยและรางวัลที่คนอื่นเอาไปยึดถือปฏิบัติสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยแลยังกุสุมินอูยูริหิมชัยอาโดยไม่ทำให้รางวัลของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเพราะงั้นคนนี้ก็ได้รางวัลนี่ก็ได้รางวัลนี่ก็ได้รางวัลนี่ก็ได้รางวัลและคนเป็นต้นแบบรับที่ตัวเองด้วยแล้วก็รับจากที่คนอื่นในฐานะที่เขาเป็นคนนำคนอื่นเอาอย่างนี้วันนี้มาฟังบรรยายกันชวนใครมาบ้างเรามาเองเราได้ไหมได้คนอื่นมาจากการที่เราชวนเขาได้ไหมเขาได้และผลบุญของเขาก็มาถึงเราด้วยแปลว่าเรานี่รับสองเด้งยศปัญหาว่าชวนกี่คนล่ะแต่สามคนก็บวกเข้าไปสิใช่ไหมในทางตรงกันข้ามเนี่ยนบีบอกว่ามันซันนะซุนนะตันซัยยิอะตันใครก็ตามที่เขาเป็นต้นแบบนำคนอื่นในทางไหนอ่ะซุนนะตันซัยยิอะตันในทางที่ชั่วที่เลวที่ไม่ดีฟะละฮูอิสมุนเขาบาปละเขารับบาปแหละและคนที่เอาไปต่อยอดเอาไปตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนอื่นก็ได้บาปด้วยและไอ้บาปนั้นก็สะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยและยังกุสุมินเอาซามิฮิมชัยอาโดยไม่ทำให้บาปของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเลยเพราะงั้นถ้าเราเป็นต้นแบบในความดีไอ้ความดีนั้นมันเด้งคูณกี่เท่าล่ะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นต้นแบบในความชั่วความเลวมันสะท้อนกลับมาถึงกี่เท่าล่ะมันเท่ากับเอาไปกี่คนเอาไปกี่เพราะงั้นถึงบอกว่าคนที่รู้นี่ถ้านิ่งเฉยกับความไม่รู้บางทีบอกว่าเอ้ยกูไม่ได้นำใครกูไม่ได้บอกใครนะแต่การเฉยกับความไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันเป็นต้นแบบไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาทำไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเรียนกันแล้วรู้กันแล้วเขาทำกันไม่ถูกต้องกูก็ไม่ได้ทำกับเขานี่ไม่ได้ทำกับเขาแต่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมบอกว่าบ้านผมนี่ไม่ไกลนะถ้าบ้านป๋ากับแม่อยู่ในซอยเข้าไปเนี่ยเดินไปเนี่ยถึงแล้วแล้วบ้านที่เป็นครอบครัวอยู่ณปัจจุบันนี่ข้ามสะพานอยู่ฝั่งถนนพัฒนาการก็ไม่ไกลนะเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะออกไปบรรยายที่มัสยิดคอยริสุนนะเสียงอะไรวะลั่นเลยเราก็นั่งฟังว่ามันอะไรใครเขาทำอะไรที่ไหนเราอยู่นู่นนะแต่เสียงเนี่ยมันถึงฟังชัดแจ๋วเลยนี่เขาทำอะไรกันวะเนี่ยเขาอ่านบารซันจีกันเฮ้ยใครมาอ่านกันวะเฮ้ยแต่ตอนเช้าเขาอ่านบารซันจีกันไล่เรื่อยมาเลยนะจะสลับกันอ่านกี่คนก็ไม่รู้อ่านมาเรื่อยเลยฟาวาลาดัตฮูอุมมูสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนูรัยตะละละอุสนาสัลลัลลอฮุอะลามูฮัมไม่ได้บันทึกเทปไว้แต่มันยังอยู่ในนี้แถวนี้แหละทำเพราะเสียงไปถึงบ้านผมเขาทำอะไรกันแล้วก็นั่งฟังไอ้จะไปบรรยายก่อนจะไปอยากจะรู้ว่าเออมันทำอะไรกันวะเอาฟังต่อซะอีกสักครู่หนึ่งโอ้โคศกเขาประกาศว่าอะไรพิธีเอาเสาลงหลุมมีพิธีเอาเสาลงหลุมนี่เวลาจะปลูกบ้านปลูกอาคารเนี่ยเอาลงหลุมไหมเอาลงไหมเอาลงแล้วมีพิธีไหมเราไม่ได้พูดเรื่องเอาเสาลงหลุมนะเพราะเวลาจะปลูกบ้านมันเอาลงหลุมอยู่แล้วแต่เราพูดเรื่องพิธีที่ทำเป็นพิธีที่เข้าใจว่ามันเป็นศาสนาอิหม่ามแต่ละอิหม่ามคนมีชื่อเสียงในวงการระดับด็อกเตอร์ก็มาเมื่อเขาประกาศชื่อนี่มีใครมาร่วมโอ้คนรู้เพียบเลยคนรู้เยอะแยะคนรู้อยู่ในเหตุการณ์
คนระดับด็อกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทมีความรู้ศาสนาระดับอย่างนี้อยู่ในพิธีกรรมอย่างนี้พอ9โมงเสร็จๆอัลลอฮุอักบัร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 เมียถามอาจารย์เขาอาจารย์อะไรอ่ะเมียงงอ่ะพระอาจารย์มันต้อง9โมงกว่า9โมงเช้านะเขาอาจารย์บอกอ๋อเขาอาจารย์เขาเอาเสาลงหลุมอาจารย์เอาเสาลงหลุมพิธีอะไรมีอาจารย์มีบัรซันยีมีศอลาวาตมีดูโอสลับกันดูโอเฮ้ยไอพิธีกรรมอย่างเนี้ยที่มีอาจารย์มีดูโอมีศอลาวาตนะหรืออ่านอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นพิธีที่มันเกี่ยวกับศาสนานี่วะเกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีอาซานเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันมีดูโอจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันมีการอ่านกุรอานจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันมีศอลาวาตจะบอกว่าไม่เกี่ยวเอาตกลงมันพิธีอะไรมันเกี่ยวกับศาสนามั้ยมันเกี่ยวกับศาสนาเอาพอมันเกี่ยวกับศาสนาถามว่าแล้วมันมีที่มาจากศาสนายังไงนี่เดี๋ยวก็ให้ผมมาตอบคําถามให้มั้ยเดี๋ยวจะบอกว่าปากมากก็ถ้าเรารู้แล้วเราไม่พูดเราก็โดนยับสิฮะก็เสียงมันไปถึงบ้านถึงยันห้องนอนน่ะอาจารย์อาดัมอาจจะเป็นคนที่อื่นอาจารย์อาดัมน่ะคนที่อื่นอาจจะไม่ได้ยินแต่ผมนี่เต็มสองรูหูเลยเหรอจะไปบรรยายก็จะบรรยายไอ้อยากจะฟังเขาต่อก็ฟังตกลงฟังจนกระทั่งจบพอจบแล้วก็มีโจ้พึมพึมว่าไปมีกลองมีอะไรเอาว่าไปนี่มันอะไรกันมันอะไรศาสนาหรือฮะตกลงเป็นศาสนาหรือไม่เป็นศาสนาไอ้ที่ทำถ้าบอกว่าไม่เป็นศาสนาเฮ้ยคนระดับผู้รู้ครูอาจารย์อิหม่ามใหญ่ๆต้องไล่มัสยิดมารวมหัวกันมาทำพิธีที่มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นประเพณีเอาประเพณีของใครก็จะบอกไม่ใช่ศาสนาเอ้ยมันมีอาจารย์นะเว้ยมันมีกุรอานนะเว้ยมันมีศอลาวาตนะเว้ยมันมีดูออนะเว้ยถ้าเป็นศาสนาหาต้นเรื่องจากศาสนาให้หน่อยว่าพิธีอย่างนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นคนสอนใครเป็นคนทำต้องหาต้นเรื่องให้เจอเพราะถ้าศาสนานี้หาต้นเรื่องไม่เจอเนี่ยมันก็เป็นได้แค่นิยายใช่ไหมนิยายนั่นแหละที่เราเรียนกันมาเนี่ยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันเป็นนิยายเรื่องเล่าเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนามันต้องยังไงมันต้องหาที่มาที่ไปได้และมันต้องยืนด้วยหลักฐานของศาสนาตรงไหนอ่ะจากกุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาบอกว่าเอ้ยกุรอานและหะดีษเอาอีกแหละไม่ได้หมายความว่าจะไปเอากุรอานแล้วก็หะดีษมาค้ำยันพิธีกรรมที่ทำกันเองนะไปดึงต้นนั้นมาก่อนนี่ไงอัลลอฮ์บอกศอลาวาตเนี่ยไม่ใช่วะเฮ้ยฮะไปเอาศอลาวาตมาค้ำไปเอาดูหลักฐานเรื่องดูออมาค้ำไปเอาหลักฐานเรื่องอ่านกุรอานมาค้ำไปเอาไม่ใช่หลักฐานศาสนาไม่ใช่เราจะยำเอาอย่างไรก็ได้หลักฐานศาสนาที่เกิดจากกุรอานและหะดีษใครเอามาสอนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำเอามาสอนสอนใครสอนซอฮาบะห์คนรุ่นแรกที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เข้าใจมั้ยเข้าใจถ้าถามว่าศาสนานี้รองลงจากนบีแล้วใครเข้าใจศาสนาได้ดีที่สุดไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่ท่านอาจารย์ไม่ใช่ท่านอิหม่ามจะบอกว่ารู้ดีกับซอฮาบะห์ไม่ใช่นะใครซอฮาบะห์ของท่านนบีปัญหาว่าอัลกุรอานและก็หะดีษเนี่ยซอฮาบะห์ได้ยินได้ฟังได้เรียนนบีจากหูเนี่ยแล้วซอฮาบะห์เขาเข้าใจยังไงเขาทำกันยังไง
หรือจะบอกว่าเฮ้ยซอฮาบะเขาไม่เข้าใจเรานี่แหละเข้าใจเพราะงั้นวิธีการอ้างกุรอานและหะดีษของคนที่ทำพิธีกรรมอย่างนี้กระโดดข้ามหัวซอฮาบะกระโดดข้ามหัวแม้กระทั่งอิหม่ามทั้ง4แม้กระทั่งอิหม่ามชาฟีอีกระโดดข้ามหัวมาแล้วก็มาประยุกต์พิธีกรรมมาเอาเองแล้วก็ไปเอาหลักฐานศาสนาเอามาค้ำยันถ้าหลักฐานศาสนาสอนน่ะเขาทำกันมาตั้งแต่รุ่นซอฮาบะห์แล้วอบูบักก็ทำพิธีเอาเสาลงหลุมอาจารย์เอาอบูบักทำไปแล้วอุมาร์อุสมานอาลีอิหม่ามทั้ง4อิหม่ามชาฟีเขาก็ทำกันไปแล้วปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำทั้งที่เขาฟังกุรอานฟังหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าเขาไม่เข้าใจเรานี่แหละเข้าใจฮะเพราะงั้นการอ้างหลักฐานของศาสนาไม่ใช่เอากุรอานแล้วมายำเอาเองอย่างที่ตัวเองจะเอาคิดประดิษฐ์ประดอยพิธีกรรมกันขึ้นมาประดิษฐ์ประดอยพิธีกรรมทำไมผมถึงบอกว่าประดิษฐ์ประดอยพิธีกรรมอ่ะก็เพราะพิธีกรรมอย่างนี้มันไม่ได้มีในศาสนาถ้ามันมีในศาสนามันมีพิธีกรรมที่ซอฮาบะห์ทำกันมานี่ซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแต่เป็นศาสนาว่ะไอ้ซอฮาบะห์ไม่รู้เรื่องไม่รู้ในพิธีกรรมอันนี้ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเฮ้ยอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำผมไม่ได้ไปตำหนิใครบางคนนะตำหนิคนรู้คนไม่รู้เนี่ยเราไม่ตำหนิหรอกเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้คนไม่รู้นี่ไม่ตำหนิตำหนิใครอ่ะตำหนิคนรู้ฮะก็อยู่ในที่เกิดเหตุไอ้ผมเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ได้ยินแต่ได้ยินแล้วเราก็ต้องบอกอัลฮัมดุลิลละห์เรามีคำตอบแล้วไปวันนู้นอัลลอฮ์ถามเราถามมาเรารู้ไหมเนี่ยเรารู้แม้เราจะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เรารู้แล้วไปวันนู้นอัลลอฮ์ถามเราจะตอบยังไงอ่ะไม่รู้เหรอรู้รู้แล้วทำไมดังนั้นเราก็ต้องบอกชี้แจงเสียงมันจะดังไปถึงไหนวัลลอฮุอาลัมใช่ไหมในวันกิยามะฮ์นี่อัลลอฮ์จะถามมามานาอากะอันตะกูละกะซะฟีกะซะวะกะซะอะไรที่มาห้ามเจ้าที่มาให้เจ้าพูดแล้วอย่างนี้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 อะไรมันปิดปากอยู่อะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดกอละเขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าไงคอชยะตุนนาสเกรงใจมนุษย์เกรงใจอิหม่ามเกรงใจท่านครูเกรงใจด็อกเตอร์เกรงใจคนถ้าเรื่องของความถูกต้องเรื่องของศาสนามัวแต่เกรงใจกันแล้วศาสนาชิบหายนะแน่แต่เวลาพูดแล้วทำไมแล้วพูดแล้วก็โดนด่าสิไม่มีอะไรหรอกแต่ผมเนี่ยมันชินแล้วมันโดนด่ามานานแล้วพอเราพูดแล้วมันก็โดนแล้วทำไงกับการที่มนุษย์ทั้งโลกจะด่าแต่ไปวันนู้นเราตอบกับอัลลอฮ์ไม่ได้นี่เราเอาไงอ่ะเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็พูดเราทำหน้าที่ของเราแล้วใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์จะถามว่าอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดก็ล่ะเขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าไงอ่ะคาชียะตุนนาสเกรงใจมนุษย์กลัวมนุษย์ก็ล่ะอัลลอฮ์บอกว่างี้ฟะอียายะอะฮักกะอันตัชชาข้าไม่ใช่หรือที่เจ้าควรจะกลัวระวังเกรงกลัวอัลลอฮ์กับเกรงมนุษย์กลัวอัลลอฮ์กับกลัวมนุษย์ปากน่ะมันพูดได้เวลาถามว่ากลัวใครกลัวอัลลอฮ์สิปากน่ะพูดได้แต่เวลาเกิดเหตุจริงๆล่ะใบ้กินฮะใบ้กินเมื่อก่อนบอกว่ากูไม่กูก็ไม่เอาด้วยแต่กูก็อยู่เฉยๆฮะและไอ้ที่มันน่าแปลกเนี่ยบางคนไม่เอาไม่ทุกไม่ใช่ไม่ทุกไม่ใช่ไอตอนเขาทำไม่ร่วมกับเขาแต่เวลาเขากินหัวรวมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกข้างนอกนั่งคุยกับข้างนอกมันแสบหูเวลาเขาว่ามาแล้วแสบหูเวลาทำแล้วแยกเวลาแดกแล้วรวมขอมาอัพนะเขาใช้ภาษาอย่างนี้ไอตอนเขาทำกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ถูกไม่เนอะแต่เวลาเขาเชิญรับประทานอาหารเอาไหมเอา
นี่ตกลงมันยังไงกันวะเนี่ยมันจะอดมันจะตายกันแล้วไงฮะขอมาอัพนะมาอัพผมถือว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านผมละกันเพราะเราก็อยู่ในย่านนี้ในละแวกนี้เขาจะนับเป็นสบุรุษของมุกเก็มนี้หรือไม่วัลลอฮุอะลัมเราไม่ได้ใส่ใจอ่ะเอ้าเรามาเข้าสู่คำถามกันดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนถึงกี่โมงกี่ยามประมาณ3ทุ่มครึ่งครับเรา3ทุ่มครึ่งครับแต่คำถามที่ส่งมาเยอะนะครับแต่ว่าอาจต้องมาอัพด้วยนะครับอาจจะถามไม่ครบหรือไม่บางคำถามอาจจะใช้เวลาในการตอบนานพอสมควรนะครับเอาคำถามแรกนะอาจารย์เป็นคำถามที่ส่งมาประมาณ3คนนะครับเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นคำถามที่ถามมาจากทางบ้านด้วยนะฮะส่งมาผ่านไลน์ของทีมงานส่องทางธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนิกะห์ครับที่อาจจะเป็นประเด็นนะแต่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่ดังในโลกโซเชียลนะครับอันนี้เขาเขียนมาค่อนข้างกับหน้า A4 นะครับแต่จะสรุปคร่าวๆว่าพี่สาวเขาครับคนโตเนี่ยเคยแต่งงานแล้วครับแล้วก็แยกทางกันร้อยแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วก็กำลังจะแต่งงานใหม่กับผู้ชายอีก1คนที่เป็นมุสลิมครับแต่ว่ามาขออนุญาตทางพ่อซึ่งผู้ที่เป็นวลีครับแต่พ่อไม่อนุญาตเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยาคนแรกอยู่แล้วให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ไปแย่งสามีคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่อนุญาตแล้วก็ให้พี่สาวของเขาเนี่ยฮะมาขออนุญาตอีกทีนึงคุณพ่อก็ไม่ยอมจนสุดท้ายผู้ชายครับก็เลยพาผู้หญิงคนเนี้ยครับไปแต่งงานต่างจังหวัดไปทำการนิกะห์ต่างจังหวัดโดยมีผู้ใหญ่รับรู้ที่นั่นนะครับนิกะห์ให้แล้วแต่เขาใช้หลักฐานว่ามีหลักฐานอ้างอิงว่าเขามีเอกสารแนบมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะอาจารย์เขาบอกว่าหัวข้อหนึ่งที่เป็นหลักฐานว่าสามารถจัดการได้ก็คือว่าวาลีใกล้อยู่ไกลจากผู้หญิงเป็นระยะทาง2มัสฮาละขึ้นไปหรือประมาณ84กิโลเมตรเขาใช้เหตุผลนี้ครับคำถามก็เลยถามว่าทำแบบนี้ครับการนิกะห์ของเธอในครั้งนี้ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่และถ้าไม่ถูกต้องดำเนินการอย่างไรครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลี่ยงก็ได้ถามตรงๆอ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครต่อใครเขานะเพราะว่าถามเลี่ยงๆบางคนนี่ถามสมมุติว่าอย่างนั้นแหละอาจารย์ผมก็บอกเองถามสมมุติเดี๋ยวข้าก็ตอบแบบสมมุติเหมือนกันก็ได้คำตอบแบบสมมุติอาจารย์ดำมาร่วมมาดำจะได้โดนด้วยกันหน่อยเรื่องของการนิกะห์เป็นเรื่องของศาสนาและอิสลามเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้ทำนิกะห์ใช่ไหมเมื่อลูกหรือเมื่อหลานผู้ปกครองที่ดูแลชายหญิงเมื่อได้เวลาที่อันสมควรหน้าที่ก็คือจะต้องหาคู่ให้หาคนที่เหมาะที่สมให้ท่านนบีสนับสนุนนะและนบีไม่อนุญาตให้คนที่มีความสามารถครองตัวเป็นโสดในยุคของซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีซอฮาบะบางคนตั้งปณิธานว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตพอท่านนบีรู้เรื่องเนี่ยนบีเรียกมาสอบเรียกมาถามนบีบอกไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางของฉันใช่ไหมนบีบอกฉันเป็นนบีฉันเป็นรอซูลแต่ฉันก็แต่งงานฉันก็มีครอบครัวเพราะงั้นถ้าใครตั้งปณิธานจะไม่มีครอบครัวจะไม่ทั้งที่มีความสามารถนะแต่ไม่เอาไม่มีครอบครัวนบีก็บอกว่าฟาลัยซามินนีไม่ใช่ครอบครัวของฉันในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซอฮาบะห์ที่ยากจนเยอะแยะไปหมดจนถึงขนาดว่ามีชุดที่ใส่อยู่เนี่ยชุดเดียวจนขนาดนั้นจะแต่งงานแล้วก็ไม่มีอะไรจะไปเป็นมะฮัจญ์นบีก็บอก
อิลตามิสไปค้นดูที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างว่าเราขอที่มันมีฮาดีดินแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ตามแหวนเหล็กสักวงหนึ่งไปค้นกับมหานบีหน้าเซียวมาเลยนบีไม่มีแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ไม่มีแต่มีความต้องการจะแต่งงานแต่ไม่มีมาฮัรบอกกับนบีเนี่ยมีชุดที่ใส่อยู่ชุดเดียวนี่แหละทั้งเนื้อทั้งตัวนบีฉีกเอาไปครึ่งหนึ่งเป็นมาฮัรฉันเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนบียิ้มแล้วมึงจะใส่ยังไงล่ะครึ่งตัวด็อกเตอร์ฉีกโต๊บมาครึ่งหนึ่งไปเป็นมาฮัรนบีก็ถามว่าอ้าวแล้วจำกุรอานซูเราะห์อะไรได้บ้างก็ตอบนบีซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ซูเราะห์กะซากะซากะซาวะกะซานบีก็บอกว่าคุซฮาอากามินัลกุรอานเอากุรอานที่จำได้เนี่ยนะเอาไปสอนแกผู้หญิงเพื่อเป็นมหัรในการแต่งงานแต่บ้านเราเอามาเล่นแร่แปรธาตุเวลาไปขอลูกสาวไม่เอาอะไรเอากุรอานเล่มเดียวเอาเป็นเล่มๆแต่ว่านบีว่าไงนบีบอกไปสอนกุรอานอ้าวจำซูเราะห์อะไรเอาการสอนกุรอานเป็นมหัรเราไม่ได้เอาการสอนเจ้าบ่าวก็ยังคอกแคกคอกแคกคอกแคกอยู่นะเห็นไหมเอาละตอนนี้พอเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยศาสนากำหนดไหมว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ยังไงกำหนดไหมกำหนดที่สำคัญเลยก็คือเรื่องวลีวลีวลีคือใครอ่ะวลีคือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงผู้ปกครองของฝ่ายหญิงมีใครบ้างอ่ะผู้ปกครองของฝ่ายหญิงอ้าวพ่อนี่อันดับหนึ่งในกรณีที่พ่อไม่อยู่หรือพ่อฟั่นเฟือนหรือพ่อไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นวลีได้มันก็มีวลีรองลงไปใช่ไหมวลีเป็นใครอ่ะเป็นปู่เป็นลุงเป็นอาเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นหรือถ้าเป็นหญิงไม่มีลูกก็ลูกชายใช่ไหมมันก็มีวลีที่อันดับรองลงไปมีวลีใกล้แล้วก็วลีที่ขยับไกลออกไปอ้าวสืบไปถ้าในกรณีที่หญิงเนี่ยเป็นมุสลิมมาแต่เดิมทำไมอ่ะพ่อตายปู่ตายลุงตายอาตายพี่ตายน้องตายลูกตายฮะไม่เหลือใครเลยชีวิตนี่อยู่ตัวคนเดียวฮะไม่มีใครเลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหญิงที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแล้วก็มารับอิสลามมารับอิสลามเพียงคนเดียวแล้วทำไงล่ะพ่อก็เป็นกาเฟรพี่ก็เป็นกาเฟรญาติพี่น้องไม่ได้เป็นมุสลิมเลยจะเอากาเฟรมาเป็นวาลีได้ไหมไม่ได้กาเฟรมาเป็นวาลีไม่ได้และในกรณีที่หญิงคนเนี้ยมาแล้วก็ถูกตามสมมุติว่าเป็นเมียไอ้ทิดแหวงสมมุติไอ้ทิดแหวงนี่เอ่ยบ่อยนะว่าชื่อสมมุติเกิดศรัทธาแล้วก็มาเป็นมุสลิมไอ้ทิดแหวงก็มาตามแต่ไอ้ทิดแหวงไม่ยอมเป็นมุสลิมด้วยจะทำยังไงมาเอาเมียกลับคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกฟะลาตัรญิอูฮุนนะอิลัลกุฟฟาร์อย่าส่งนางกลับไปสู่พวกกุฟฟาร์เพราะงั้นก็หาวิธีการเจรจาต่อรองอะไรยังไงเพราะนางคือผู้ที่ศรัทธาแล้วปัญหาว่านางศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่ในสังคมมุสลิมจะให้ใครเป็นวะลีถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะแต่งงานละจะเอาใครเป็นวะลีเพราะพ่อก็ไม่ได้มาพี่น้องก็ไม่ได้มาใครก็ไม่ได้มาอ๋อถ้าในกรณีอย่างนี้ตัวคนเดียวโดโดมันก็จะต้องวะลีแต่งตั้งใช่ไหมมันก็ต้องตั้งจะเอาผู้ปกครองเป็นวะลีหรือเอาคนใกล้ชิดมันก็จะต้องมีวะลีตั้งหวังว่าที่ถามเนี่ยคงไม่ใช่ในกรณีนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดออกไปก็เหลือประเด็นไหนเหลือประเด็นกับหญิงมุสลิมเดิมๆวะลีมีไหมมีไม่มีมีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยขอมาอัพนะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะพูดเรื่องราวในอดีตที่เป็นความจริงเมื่อก่อนรักใครชอบใครฉุดแม่งเลยรุ่นโตรุ่นกีของเราก็หลายคู่ใช่ไหมล่ะ
จะงานสุราจะงานนิกางานบุญอะไรเดี๋ยวได้ข่าวแล้วฉุดลงเรือแล้วสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางนี้หรอกเดี๋ยวคนนั้นโดนฉุดคนนี้โดนฉุดคนนั้นโดนฉุดพอฉุดไปแล้วเป็นไงบางครั้งท้องแล้วก็มาขอสมาเพราะงั้นก็เป็นโต๊ะเป็นกีของใครต่อใครของเราของใครต่อใครหลายคนนั้นในยุคอดีตเราไม่รื้อละไม่รื้อฉุดลูกสาวเข้าไปเอาไปเป็นเมียแล้วก็คนที่เป็นวลีทำไงตกกระไดพลอยโจรอยู่ในสถานะสมยอมใช่ป่ะจนกระทั่งมาถึงรุ่นหนึ่งรุ่นร้าวอย่างนี้แหละเนาะรักใครชอบใครขอไม่ให้เหรอเอาไปไหนอะเพชรบุรีทำไมอะถือว่าได้ระยะทางละที่ว่าเนี่ยเอาไปเพชรบุรีพอเอาไปเพชรบุรีทำยังไงติดต่อวลีไม่ได้ใช่ไหมเอาไปตั้งวลีถามว่านิกาจะซ้อมไหมเดี๋ยวก่อนที่จะถามว่านิกาจะซ้อมไหมเนี่ยถามเรื่องที่มึงฉุดเขาก่อนเดี๋ยวขอมาอัพนะใช้ภาษาอย่างนี้นะเอาเรื่องฉุดก่อนพาลูกสาวเขาไปเนี่ยผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศาสนาเอาสมมติว่าเนี่ยมีคนพาลูกสาวเราไปอ่ะมีคนพาลูกสาวเราไปถ้าลูกสาวเราอายุยังไม่ถึง18มึงเช้งเลยนะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์นะกฎหมายเล่นงานนะผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายแล้วศาสนาของเรานี่มันจะอัลลอฮ์นี่กฎหมายมนุษย์ยังระดับนี้เลยแล้วกฎหมายอัลลอฮ์เราจะไม่ผิดเหรอผิดไม่ผิดผิดเพราะงั้นมันผิดตั้งแต่พาลูกสาวเขาไปแล้วยังไม่ต้องถามว่านิกาห์น่ะซ้อไม่ซ้อตอบตรงนี้ก่อนว่าเอาลูกสาวเขาไปอ่ะหลายคนนี่กระโดดข้ามไปถามว่านิกาซ้อมไหมอาจารย์เพราะงั้นเอาข้อแรกก่อนพาลูกสาวเขาหนีผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศาสนาไม่ว่าคนที่กระทำจะเป็นไอ้โลไอ้ควัดหรือจะเป็นครูอาจารย์อิหม่ามหรือจะเป็นด็อกเตอร์เพราะความผิดเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่ได้จำกัดนี่ว่าคนนั้นทำแล้วไม่ผิดคนนั้นทำแล้วซ้อคนนั้นทำแล้วไม่ซ้อนะมีได้สิทธิพิเศษไหมฉันเป็นครูนะฉันมีสิทธิพิเศษได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจอความผิดข้อแรกแล้วความผิดตรงพาหนีพอพาหนีไปแล้วทำไงไปตั้งวลีถามว่าทำไมถึงตั้งวลีเพราะวลีเขายังมีอยู่ไหมอยู่วลีเขาน่ะยังอยู่ทำไมอ่ะสมัยก่อนเขาก็อ้างว่าติดต่อวลีไม่ได้เฮ้ยวลีไม่ได้หายแต่เองพาของเขาน่ะหายไปพาของเขาน่ะไปรถข้างหน้าเนี่ยนะขับไปสิขับไปยันปัตตานีเลยทำไมอ่ะเป็นของกูติดต่อเจ้าของไม่ได้เอาสิเอาแต่อย่าเอาคันท้ายนี้ไปนะเดี๋ยวผมกลับไม่ได้เอาได้ไหมทำไมไปประกาศนู่นที่มัสยิดที่ปัตตานีรถใครประกาศแล้ว3วันก็เลวเดือนก็เลว2เดือนก็เลวนะแล้วเจ้าของอยู่นี่เจ้าของไม่รู้เรื่องเลยไปประกาศเอาไม่มีเจ้าของเป็นของกูเลวซ้อมไหมนี่เองเจอรถหายหรือว่าเองพารถเขาหนีไปแล้วประกาศความเป็นเจ้าของนี่เจ้าของเขายังอยู่วลีเขายังอยู่ไม่ใช่วลีเขาหายติดต่อไม่ได้ถ้าสมมุติว่าวลีคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือสติฟั่นเฟือนหรือแก่จนหลงลืมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นวลีเอาวลีอันดับสองอ่ะพี่ชายน้องชายเอาถ้าเป็นหญิงไม่มีลูกอาเกนบาเล็กบรรลุสานะภาวะเอาลูกชายยังมีวลีอีกตั้งหลายคนแต่มาทำเลินเล่อกับศาสนาแล้วไปตั้งวลีสวมในขณะที่วลีจริงเขามีอยู่แล้วมันจะซ้อมไหมล่ะ
มันไม่ใช่คนต่างศาสนาที่มาแบบไม่มีใครเลยที่ว่าอย่างเมื่อกี้แต่ข้อเท็จจริงเขามีไหมมีวลีเขามีแต่เองไม่เอาพาเขาหนีไปแล้วไปเอาตั้งคนอื่นเอามาสวมนี่มันทำอะไรกันเพราะงั้นเองทำให้เขาอยู่ในสถานะที่ไม่มีวลีใช่ไหมแล้วไปตั้งใหม่เนี่ยมันซ้อมไหมซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเพราะอะไรเพราะวลีเดิมเขามีอยู่เพราะงั้นพอไปตั้งแล้วไม่ซ้อมเพราะงั้นไอ้นิก้าวลีที่ไม่ซ้อมเท่ากับไม่มีวลีแล้วนิก้ามจะซ้อมไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละนิก้าฮะอิลลาบิวลีนไม่ถือเป็นการนิก้านิก้าไม่ซ้อนอกจากจะต้องมีวลีเท่านั้นมันหมดยุคแล้วไอ้ยุคที่ฉุดกันลงเรือนะหมดยุคแล้วยันสมัยก่อนเขาฉุดลงเรือใช่ไหมเออแล้วฉุดไปไหนอ่ะเอาขึ้นรถไปไหมฉุดขึ้นฉุดขึ้นรถไปไหนเดี๋ยวนี้เพชรบุรีสาจักไก่ไปไกลหน่อยลงไปเอามันต่อให้มันไปอยู่ขั้วโลกเหนือไปอยู่ขั้วโลกใต้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันไม่ได้เหรอนี่ไปอยู่ต่างประเทศเวลาขอเงินย้อนน่ะขอได้ใช่ไหมตังหมดใครทุกข์ใครร้อนอะไรต่ออะไรติดต่อได้แต่พอเรื่องอย่างนี้ติดต่อไม่ได้หลอกมนุษย์บิดเบือนหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเพราะงั้นไอ้ที่อ้างว่ากี่มัรฮาละกี่มัรฮาละเนี่ยมันยังไงมันไกลจนติดต่อไม่ได้ถ้าในอดีตเออบ่เฮ้ย60โล80โล100กิโลนี่มันเดินเท้ามันขี่อูฐขี่วัวขี่ควายกันมันไกลบ่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะเราบอกว่าเอ้ยแปลกว่าสมัยก่อนมีโทรเลขใช่มั้ยเอ้ยแปลกว่าเฮ้ยข้อความมาไงวะเนี่ยวันดีคืนนี้เอ้ยมีเสียงด้วยว่าเฮ้ยเสียงมาพอมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงมีรูปด้วยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วมันโกหกว่ามันติดต่อกันไม่ได้อย่าทำเลยอย่าทำให้ตัวเองบริสุทธิ์และให้ศาสนาบริสุทธิ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ในตอนต้นบอกแล้วถ้าเราทำหรือเรายอมรับก็เท่ากับเรานี่เป็นต้นแบบให้คนอื่นทำไมครูทำได้และฉันจะทำไม่ได้ต้องงั้นคนมีลูกสาวระวังให้ดีวันดีคืนดีมันพาขึ้นรถไปไหนต่อไหนไปตั้งวลีแล้วก็ไปนิก้ากันแล้วก็มันไม่ซ้อหรอกนะเพราะวลีเขายังอยู่แต่มันก็มีช้อยอย่างนี้ผู้หญิงบิกรุณที่เป็นสาวรุ่นน่ะสาวรุ่นเข้าใจป่ะสาวรุ่นรุ่นเวลาจะแต่งงานก็ต้องใช้วลีนะวลีที่เป็นพ่อเป็นอะไรเนี่ยไล่ตามลำดับเมื่อกี้แต่ในกรณีที่เป็นหญิงไม้เอาละอุลามาวางช้อยไว้นะในกรณีที่เป็นหญิงไม้เอาเป็นหญิงไม้แยกเป็นสองขั้วอีกอย่างนี้ถ้าเป็นสาวรุ่นเวลาจะแต่งงานก็ต้องวลีคือใครคือพ่อคือพี่คือว่าไปแต่นี้ในกรณีที่เป็นหญิงไม้เนี่ยอุลามาเขาก็มองว่าเออมันมีหญิงไม้แบบไม้แบบขบเพาะบางคนนี่14 15แต่งอยู่กันได้ไม่กี่เดือนเลิกแล้วอัลลอฮ์บางคนเป็นม่ายแต่กะอายุ15มั้ยก็แต่งตอน14พอตอน15นี่เป็นม่ายแล้วม่ายแล้วม่ายยังม่ายแบบไร้เลียงสากับม่ายแบบจะไหม้แล้วอ่ะในนี้มีป่ะมนุษย์ขอมาอัพนะผมไม่รู้เดี๋ยวว่าม่ายแบบยังไงอ่ะ40 50แล้วใช่มั้ยมา
มองั้นอุลามาเขาก็มองอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นไม้แบบขบเพาะอย่างนี้ก็ยังใช้ฮุกมเดิมกับบิกรุนก็คือหญิงรุ่นๆก็คือยังต้องใช้วลีเดิมเป็นไม้ตั้งอายุ15อย่างเงี้ย15 16เวลาจะนิกาห์ใหม่ก็ต้องพ่อต้องพ่อต้องปู่ต้องลุงต้องพี่ต้องน้องต้องอะไรว่าไปแต่ถ้าในกรณีที่ไม้แบบจะไม่ที่ว่าเมื่อกี้นะแบบเกรียมแล้วนี่คือมุมมองทัศนะของอุลามานะเขาก็มองว่าหญิงนั้นเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะตั้งให้ใครเป็นวลีเพื่อที่จะนิกะตัวเองนี่เป็นช้อยที่อุลามาเขาหรือจะออกทางนี้อ้าวหรือจะออกทางนี้เอาไงไม่อย่างชานี้จะไม่แล้วอัลลอฮ์50แล้วเกิดปิ๊งๆๆๆก็มีคนมาขอแล้วไงมันก็ยังพอจะอันนะเอาไว้ดูแลกันยามแก่เฒ่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอุลามาที่เขาแต่ถ้าในกรณีที่มีวลียังอยู่ก็ต้องให้วลีเดิมแหละแต่ในกรณีพาเขาหนีไปนี่ไม่ซ้อตั้งแต่พาหนีแล้วนะแล้วไปตั้งวลีสวมในขณะที่วลีเขายังมีอยู่เพราะงั้นไม่น่าถามเลยว่าซ้อหรือไม่ซ้อถ้ามันทำได้นั่นขับรถมันไปยึดแม่งเลยทำไมอ่ะติดต่อเจ้าของไม่ได้รถใครก็ไม่รู้ติดต่อเจ้าของไม่ได้ทำไมอ่ะตอนเอามาเนี่ยเขาล็อกไหมล็อกรถไหมน่ะล็อกเฮ้ยขอยืมรถหน่อยกูไม่ให้เขายืมรถเขาเขาไม่ให้ไปงัดรถเขาแล้วขับลงใต้เลยเอาได้ไหมเอาคำถามต่อไปดีกว่าครับครับอย่าสักรอครับผมอีกคำถามหนึ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนโหมดบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ถามว่าทำละหมาดครบทุกเวลาแต่ว่าทำช่วงที่เกือบจะหมดเวลาแล้วครับแล้วก็ทำอิบาดะห์ทุกอย่างครบแต่ไม่สมบูรณ์มีโทษหรือไม่โอ้คนที่เอาเวลาละหมาดมากระชั้นกันต้องถามว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นคนปกติหรือคนป่วยถ้าในกรณีที่เป็นคนป่วยยังไงล่ะในบรรดาผู้ชายเนี่ยจะเป็น ที่รู้กันดีนะพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีอาการปัสสาวะปิดบางคนนี่ถึงกับรั่วเลยนะไหลโจกเลยบางทีอาบน้ำละหมาดพอขยับอ้าปิดอีกแล้วไปอาบไปล้างมาอาบใหม่พอขยับปิดอีกแล้วพอจะก้มจะเงยปิดอีกแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงก็มีเปล่าไม่รู้นะอาการอย่างเนี้ยอาการเป็นโรคไม่ปกติถ้าเป็นคนปกตินะละหมาดไปเยี่ยวไปนี่ไม่ได้นะละหมาดไปเยี่ยวไปซ้อไหมไม่ซ้อแต่บางคนนี่เขาต้องใส่ถุงใช่ไหมเยี่ยวมันจะออกปานไหนมันก็ลงอยู่ในถุงแหละแล้วทำไงไม่ต้องละหมาดแล้วไงยังต้องละหมาดสติสัมปชัญญะยังมีอยู่แล้วทำไงก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดไปตามปกตินี่คือภาวะของคนที่เป็นโรคทำเท่าที่มีความสามารถเพราะงั้นในกรณีที่คนมีอาการอย่างเงี้ยคนเป็นโรคเงี้ยนะอุลามาเขาก็เสนอแนะว่าให้ละหมาดเนี่ยใกล้เวลาชนเวลาเพื่อที่มันจะได้เก็บน้ำละหมาดอยู่ก็คือเวลาละหมาดบ่ายละหมาดใกล้ๆเข้าเวลาอัสรีพออาบน้ำละหมาดพอเก็บอยู่ดีแล้วอัลลอฮุอักบัรละหมาดบ่ายเสร็จเอ้ามันอาซานอัสัดอีกอมาละหมาดอัสัดต่อเลยในเวลาอาซัดก็งั้นผมถึงถามแต่แรกว่าใครอ่ะที่ถามอย่างเงี้ยที่เอาเวลาเนี่ยไปเกยกับเวลาเนี่ยไปชนกับเวลาถามว่าใครถ้าคนที่เขาป่วยเขาเป็นโรคนี่เราไปติเขาไม่ได้นะหรือบางคนนี่ป่วยเป็นโรคต้องเอาละหมาดมารวมละหมาดไม่ได้เดินทางเอาละหมาดมารวมละหมาดเอาบ่ายไปรวมอาซัดเอามักริบไปรวมอิชาเพราะไงเขาอยู่ในสภาพที่ป่วยถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะพลาดเวลาหนึ่งเวลาใดไปอันนี้สำหรับ
แต่ถ้าคนปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่โนเวลาอีมานมันขึ้นนะนะอับนละหมาดคอยเลยเมื่อไหร่จะอาซานวะเนี่ยเคยเป็นไหมเคยเป็นป่ะอับนละหมาดคอยโอ้โหยังไม่อาซานสักทีละหมาดซุนนัตนะก็แล้วซุนนัตอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าเวลาสักทีแต่บางครั้งพออีมานมันเผาลงหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาซานไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อน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 พอมาดูเวลาอีกทีพอไปอาบน้ำมาอัลลอฮฺอักบัรเข้าเวลาอาซานแล้วเอาไงวะฮะนี่จากความเผลอเรอเพราะงั้นศาสนาเราว่าไงอะละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดตอนไหนละหมาดช่วงต้นเวลาใช่ปะละหมาดในช่วงต้นเวลาดีที่สุดแล้วไปละหมาดท้ายเวลาเนี่ยละหมาดซ้อไหมถ้าพูดถึงซ้อไม่ซ้อนะซ้อแต่ถามว่าอันไหนมันอัฟดอนกว่าอันไหนมันดีกว่าต้นเวลามันดีกว่าแล้วก็อัลละหมาดนี่คนปกตินะป้อนลากเวลาเรื่อยมาถ้าจนเป็นกิจวัตรแล้วนี่ยุ่งแล้วนะเจ้าถามว่ามันก็มันซ้อมไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัรมันยังอยู่ในเวลาอยู่ละหมาดจะไม่ทันให้สลามเลยอาซานเข้าเวลาอัสรีแล้วเอาซ้อมไหมมันซ้อมันซ้อละหมาดแต่อีหม่านของคนนี่แหละบางอันอุลามะเขาจึงชี้ประเด็นว่าอีหม่านมันไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้แปลว่าตลอดชีวิตของเราเลยอาบน้ำละหมาดคอยพวกเราเคยเป็นไหมอาบน้ำละหมาดคอยหรือบางทีเวลามันเข้ามาแล้วยังโอเอเคยเป็นไหมเพราะอีหม่านของคนเรามันขยับขยื่นมันขยับขยื่นบรรดาอุลามะเขาจึงชี้ประเด็นว่าอัลอีมานุยาซีดูวายังกุสอีมานมันมีเพิ่มแล้วมันก็มีลดมันเพิ่มมันลดยังไงก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอัมฟาลอัลลอฮฺพูดถึงลักษณะของคนอีมานอัลลดีนาอามานุอินนามันมุมีนูนัลละดีนะแท้จริงบรรดามุมินนั้นคือบรรดาผู้ซึ่งที่อิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวมันทําให้หัวใจของพวกเขานั้นสถานวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูและเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังซาดัตฮุมอีมานันมันเพิ่มให้กับพวกเขาเพิ่มอะไรเพิ่มอีมานให้กับพวกเขาอ้าวอีมานมันเพิ่มได้เหรอใช่อีมานมันเพิ่มได้และอีมานมันก็ลดได้แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องประคองอีมานของเราไม่ให้พุ่งปี๊ดเลยมาตรฐานแล้วก็ต่ำสุดจนหลุดขั้วมีด้วยเลยนี่แหละที่เรียนกันอย่างนี้แหละโอ้โหพอเรียนแล้วอีหม่านขึ้นพอเรียนแล้วอีหม่านขึ้นทำไงล่ะกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านบอกกับไอ้บังต่อจากนี้ไปทุกตีสองต้องนำตะฮัจญุดตอนนี้ไอ้บังก็ทำงานบางทีก็ทำโอบางทีก็ไหวบางทีก็ไม่ไหวใช่ไหมไอ้ไหวก็นำไอ้ไม่ไหวก็ละเริ่มมีปากเสียงกันละเพราะอะไรเพราะจะเอาซุนนัตเป็นวาญิบละนี่ความมันขึ้นจนเลยแหละเลยจะเอาซุนนัตไปเป็นวาญิบหรือบางคนก็มันลงต่ำจนกระทั่งเอาวาญิบเป็นเหมือนซุนนัตทำก็ได้ไม่ทำนึกจะทำก็ทำไม่นึกจะไม่ทำก็ไม่ทำนี่มันต่ำเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องประคองอีหม่านให้อยู่ในกรอบไม่ให้เลยสุดขั้วและไม่ให้ต่ำนะไม่ให้ต่ำอย่าละเลยในอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวฟาไวลุลลิลมุซัลลีนความวิบัติความหายนะจงมีแด่คนที่ละหมาดเอ้าละหมาดแล้วก็ยังฮะละหมาดแล้วก็ยังวิบัติยังหายนะอยู่อีกเหรอละหมาดยังไงอ่ะบรรดาอุลามะก็อธิบาย1 2 3 4 5 1ในนั้นก็คือเผลอเรอในเรื่องของเวลาละหมาดหรือในวิธีการของการละหมาดเพราะงั้นเรื่องละหมาดเรื่องสำคัญเป็นสิ่งแรกในภาคปฏิบัติที่จะถูกสอบสวนไปวันนู้นอ่ะไปวันกิยามะต
สิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวเป็นเรื่องแรกคือเรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อพอสอบเรื่องอะกีดะห์ผ่านจบดีแล้วทำไงมาสอบเรื่องภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแหล่เยอะแยะแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัวลุมายูฮาซะบุบิลอับดมิรร็อบบิฮิยอมัลกิยามะห์ในภาคปฏิบัติเรื่องแรกที่บ่าวจะถูกสอบในวันกิยามะห์ก็คืออัศศอลาห์ก็คือเรื่องของการละหมาดบอกงั้นถ้าถามว่าซอฮ์ไหมซอฮ์ละหมาดไหมนะถ้าเป็นคนป่วยพี่น้องอย่าไปติเขานะคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุดผมแนะนำหน่อยสำหรับผู้ชายที่สูงอายุเวลาเรามีปัญหาอย่างนี้เราทำยังไงอ่ะฮะมีบางคนนี่ไปอุมรอกับผมอ่ะพอริยาราชเปื้อนผ้าเอียรอมเลยมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่แล้วทำไงพออาบน้ำละหมาดพอขยับแล้วมันก็ปิดมันก็ไหลพอละหมาดก็ปิดแล้วก็มีบางครั้งมีพวกมีผู้หญิงถามอาจารย์ฉันไม่อายเลยนะเพราะยังไงก็ต้องถามฉันเนี่ยเก็บลมไม่อยู่แล้วที่ผ่านมาฉันก็ละหมาดอย่างนั้นแหละอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอย่างนั้นแหละลมมันก็ออกอย่างนั้นแหละฉันเก็บลมไม่อยู่แล้วเนี่ยของอิหรามกันจะทำอุมรออ้าวบางคนเก็บน้ำละหมาดไม่ได้นะถ้าผู้ชายมันปิดบางคนเก็บลมไม่อยู่ทำไงถ้าในอาการของคนที่เป็นโรคอย่างเงี้ยอ้าวทำให้ดีที่สุดอย่างเราเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ขยับอะไรต่ออะไรดูแล้วว่าแน่ใจแล้วว่ามันไม่มีแล้วเอาจะใช้สำลีจะใช้ทิชชู่หรือจะใช้ผ้าอะไรรองซับไว้ก็เอาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปละหมาดในขณะที่กำลังละหมาดถ้ามันจะปิดมันจะปัดมันอะไรเพราะมันออกเป็นปกติของมันอยู่แล้วก็ละหมาดไปให้จบละหมาดไปให้จบแต่ถ้าจะละหมาดในวักตูใหม่อาบน้ำละหมาดใหม่ทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่ซะครับ ครับต่อด้วยเรื่องละหมาดนะครับนี้พี่น้องถามว่าการละหมาดย่อรวมครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่กรุงเทพครับเดินทางไปบางพลีสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตปริมณฑลนะครับสามารถย่อรวมได้หรือไม่ครับอันนี้เขาบอกมาว่าเป็นมักริบกับอิชะอยู่กรุงเทพไปสมุทรปราการฝั่งนี้กรุงเทพฝั่งนี้สมุทรปราการที่ถามอยู่กรุงเทพไปสมุทรปราการอยู่ตรงไหนอ่ะตัวบ้านอยู่ในกรุงเทพครัวอยู่สมุทรปราการฮะอย่างนี้ไหมเดี๋ยวบอกไอ้ตะขัวนี่มันตอบกวนเหลือเกินไว้ผมไปบรรยายที่คลองหลวงแพ่งฝั่งคลองนี้คือกรุงเทพฝั่งคลองนู้นคือฉะเชิงเทราข้ามคลองไปคนละจังหวัดละมีหนำซ้ำเนี่ยบางสถานที่ถ้าไปทางประดังเบซาแค่มีรั้วลวดหนามกั้นนี้ไทยนี้มาเลไม่ใช่แค่คนละจังหวัดนะคนละประเทศแต่นี่คุยกันอย่างนี้แหละ และอะไรคือจุดแยกเอาจังหวัดเป็นจุดแยกจังหวัดเดี๋ยวมันก็ย่อเดี๋ยวมันก็ขยายเมื่อก่อนมันมีเมื่อไรล่ะจังหวัดยโสธรน่ะมีเมื่อไรจังหวัดบึงกาฬฮะตะกะโตมามีแม่จังหวัดบึงกาฬเฮ้ยอีฟริดเออด็อกเตอร์มันเพิ่งจะมาตั้งมาเนี่ยพอชุมชนมันขยายขึ้นขยายขึ้นมันก็ตั้งเมื่อก่อนตรงเนี้ยอยู่ในอำเภอพระโขนงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาแยกเป็นเขตแล้วเขตพระโขนงอันนี้เขตประเวศอันนู้นเขตลาดกระบังอันนู้นเขตหนองจอกอันนู้นพอชุมชนมันขยายจังหวัดเดี๋ยวมันก็ย่อเดี๋ยวมันก็ขยายเดี๋ยวมันก็แบ่งวันดีคืนดีกับกรุงเทพกับฝั่งธนก็มารวมกันวันดีคืนดีแยกจังหวัดกรุงเทพจังหวัดฝั่งธนเพราะงั้นจุดแยกไม่ใช่เขตจังหวัดไม่ใช่นะไม่ใช่ให้ใครเขามาขีด
เอาวันนี้อยู่คนละจังหวัดแล้วเฮ้ยย่อรวมได้แล้วเฮ้ยอยู่คนละจังหวัดไม่ใช่เขตจังหวัดเดี๋ยวเขาก็ลบเขตจังหวัดเอามารวมเดี๋ยวก็ขยายวันนี้ละหมาดรวมได้พรุ่งนี้ละหมาดรวมไม่ได้อีกแล้วอ้าวมันยังไงไม่ใช่เขตจังหวัดคนที่จะละหมาดย่อรวมที่ศาสนากำหนดไว้ก็คือมูซาเฟรมูซาเฟรเป็นใครล่ะมูซาเฟรก็คือคนเดินทางเห็นไหมมูซาเฟรคนที่อยู่ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าคนมุกีมคนที่อยู่ปกติก็เช้าก็ไปทำงานโอ้เย็นก็กลับเดี๋ยวก็ไปตลาดเดี๋ยวก็กลับใช่ไหมนี่มาฟังบรรยายแล้วกลับไหมกลับเนี่ยคนมุกีมเห็นไหมแล้วยังไงจะถือว่าเป็นมูซาเฟตถือว่าเป็นคนเดินทางศาสนากำหนดระยะทางไหมกำหนดระยะทางไหมว่าต้องกี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลเปล่าศาสนาไม่ได้กำหนดระยะทางไว้ตายตัวว่ากี่กิโลแต่เราก็ต้องขอบคุณนะบรรดาอุลามะทั้งหลายที่เขาพยายามที่จะสกรีนเพื่อให้รู้ว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นมูซาเฟรเราอย่าไปตำหนิเขานะเพราะงั้นบรรดาอุลามะแต่กันในยุคอดีตมากำหนดขอบเขตว่าเออถ้าเดินทางในระยะนี้แล้วมันน่าจะใช่ละมูซาเฟรหมายถึงอียาบวะซิฮับทั้งไปและกลับนะบางคนก็เอา60กิโลเป็นตัวตั้งว่าไปและกลับ60กิโลแล้วถือเป็นมูซาเฟรถ้าในอดีตแต่60กิโลสมัยแจวเรือ60โลนี่ฮะ1วันไปแล้วผมเคยเล่าให้ฟังผมนี่เด็กบ้านเดียวกันนี้ล่ะเกิดอยู่แถวโรงหนังพระขนงรามาแล้วอยู่แต่เตรอยู่แถวนั้นแหละเนี่ยบ้านอยู่นู่นบ้านเกิดอยู่นู่นแต่ว่าญาติพี่น้องอยู่15นครนายกสมัยก่อนเนี่ยนะตี4ออกแล้วจากพระขนงขึ้นรถเมล์ขาวปูเร่งปูเร่งปูเร่งกันมาคลองตันมาคลองตันมาบางกะปินี่ทุ่งนาทั้งนั้นสมัยก่อนเนาะรามกำแหงนี่ทุ่งนาทั้งนั้นแหละพอต่อจากบางกะปิไปมินบุรีต่อจากมินบุรีไปหนองจอกออกตีสี่ถึงหนองจอกเที่ยงนี่รถนะไม่ใช่แจวเรือนะแล้วก็ลงเรือเที่ยงจากหนองจอกวิ่งเข้าไปในคลองกว่าจะไปถึงเกือบมะเกร็บวันหนึ่งสมัยก่อนจากพระขนงไป15สายกลางนครนายกใช้เวลา1วันเต็มๆแล้วเดี๋ยวนี้จะไปกลับสัก3รอบยังได้นะยังทันนะวิ่งไปวิ่งกลับได้ไหมอุมัรวิ่งไปวิ่งกลับยังทันเพราะงั้นการกำหนดระยะทางของอุลามะในอดีตก็บอก60โลนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะอะไรเพราะต้องเดินเท้าหรือต้องขี่ม้าหรือต้องขี่อูฐหรือต้องมันเยอะแล้วนะแล้วปัจจุบันน่ะเอพอรถมานี่สภาพมูซาเฟตจะหายไหมฮุกกลมศาสนาไม่ได้ยกเลิกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังวางฮุกกลมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังนำเรื่องนี้มาสอนแล้วก็ยังเป็นฮุกกลมเหมือนเดิมฮุกกลมละหมาดของคนเดินทางยังมีอยู่มั้ยมีอยู่เอ้าแล้วจะเอาแค่ไหนอ่ะอุลามะบางคนบอก60 70 90เอาไงแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไป60นี่มันเหลือแค่เนี้ยเมื่อก่อน60มันนี่ไปกันเป็นวันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอ้าแล้วทำไงฮุกกลมมันยกเลิกไม่ยกเลิกเพราะงั้นดูที่ไหนล่ะดูที่ไหนจะดูที่ไหนว่าจะถือว่าเป็นมูซาเฟรผู้เดินทางไหมตอบกับตัวเองอะตอบกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมูซาเฟรไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เดินทางไหมเพราะศักยภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนนี่ไม่ได้ออกไปไหนแล้วพอออกไปไหนทีละอ้วกแตกอ้วกแตนเมารถเมาเรือโอ้โหไปซะไม่กี่กิโลนี่สาวัดแย่แล้วและบางคนปั่นจักรยานไประยะทางเท่ากันแต่วิธีของไปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมปั่นจักรยานไปไหนอ่ะเมื่อกี้ไปไหนไปเพชรปั่นจักรยานไป
บางคนขี่รถไปบางคนอีแตนบางคนมอเตอร์ไซค์บางคนเดินเท้าวิธีการไปของคนศักยภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นตอบตัวเองที่ว่าตัวเองเป็นมูซาเฟรไหมถ้าตัวเองเป็นมูซาเฟรเอาเลยละหมาดย่อแล้วก็ละหมาดรวมถ้าถูกถามว่าทำไมถึงย่อรวมกับกูมูซาเฟรแต่มึงไม่ใช่เรื่องของมึงแต่กูนี่แหละมูซาเฟรเพราะสภาพของกูนี้มูซาเฟรถ้าตอบตัวเองไม่ได้ว่าไม่ใช่มูซาเฟรก็อย่าไปย่อไปรวมมันละหมาดเต็มในเวลาปกติ ครับครับคำถามต่อไปนะครับผมเงินประกันสังคมที่ผู้ตายได้รับจากการเสียชีวิตจะนำมาใช้ได้หรือไม่ครับประกันสังคมอันนี้เป็นสวัสดิการของภาครัฐมันไม่ใช่เราไปประกันชีวิตของอะไรล่ะประกันชีวิตมีบริษัทรับประกันชีวิตใช่ไหมหลายบริษัทเลยเราเสนอหน้ากลัวเผื่อจะได้เหลือให้คนข้างลุงข้างหลังหรือเผื่อป่วยไข้เข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกับไอ้อะไรประกันสังคมประกันสังคมมันคือสวัสดิการของรัฐและเป็นภาคบังคับบังคับกับใครล่ะบังคับกับเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานเดี๋ยวนี้มันตั้งไว้กี่คนไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนมีพนักงานเกินกว่า3คนนี่ต้องทำประกันอะไรประกันสังคมต้องทำประกันสังคมวิธีการก็คือหักหน้าที่จ่ายสมมุติว่าเงินเดือนสัก 5,000 ประกันสังคม100นึงอ้าวทางบริษัทก็จะหักไว้100นึงแล้วก็เอาเงินเดือนไป 4,900 100นึงส่งประกันสังคมก็จะหักอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลาที่ยังทำงานอยู่ประกันสังคมเพราะงั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยประกันสังคมจ่ายเวลามีเหตุอะไรประกันสังคมจ่ายแต่นี้ในกรณีที่เสียชีวิตไอ้เงินประกันสังคมอันเนี้ยเอามาใช้ได้ไหมถือเป็นมรดกไหมจำไม่ได้ที่ถามเมื่อกี้ถามงี้ป่ะ คือเงินประกันสังคมเนี่ยเราดูซิว่าอายุงานของเราอะที่เราทำงานเนี่ยกี่ปีและเราจ่ายไปเนี่ยที่เป็นยอดต้นของเราเนี่ยเท่าไหร่ไอ้ยอดต้นที่เราจ่ายไปนี่คือของเราล้วนๆเลยเพราะงั้นเราสามารถที่จะเอาเงินนี้มาใช้มาจ่ายมาทำอะไรนั้นคนตายใช่ไหมเนี่ยที่ถามเดี๋ยวบอกเอาคนตายเอามาใช้มาอัพทีนะถ้าเป็นของคนตายเงินอันเนี้ยถือเป็นมรดกละคือทายาทของคนตายก็ต้องเอาไปจัดการในฮุกกลมของมรดกที่เป็นต้นเป็นเงินของคนตายนะที่เขาส่งยอดไปเท่าไหร่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 อ้าวทำงานปีไหนจนถึงปีไหนอายุงานเท่าไหร่กี่เดือน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 อันนี้คือเงินที่เป็นทรัพย์ของคนตายมันมีเงินที่เกินจากนั้นไหมมีไหมเวลาตายนี่เขาจ่ายให้ยังไงฮะมีไหมหรือเขาจะให้คืนเฉพาะที่ส่งยอดไปเอาที่แน่ๆไม่ต้องสมมุติอะไรนะเพิ่มใช่ไหมมันมีเงินเพิ่มตอนนี้ไอ้เงินที่เพิ่มมาเนี่ยไอ้เงินที่เพิ่มจากอายุงานคิดตามอายุงานว่าอายุงานของเราเนี่ยเท่าไหร่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 เงินที่เพิ่มจากอายุงานเนี่ยอันเนี้ยเงินอันเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่เป็นมรดกนะไม่ใช่เป็นมรดกเพราะเป็นเงินที่เพิ่มจากเงินต้นของเราแต่ถ้าเงินต้นของเราเนี่ยอันนี้คือทรัพย์ของคนตายของคนตายแน่นอนก็ต้องเอามาเข้าจัดแจงในกองมรดกส่วนเงินที่เพิ่มมาที่เกี่ยวเนื่องจากอายุงานหรือจากการทำงานของเราก็เอามาใช้แต่ไม่ต้องเข้ากองมรดกแยกเป็นส่วนครับคล้ายกันก็ถามนิดนึงอาจารย์ครับมันมีกรณีคล้ายๆกันเนี่ย
อัสสลามุอะลัยกุมคืออย่างเราสมัครเป็นสมาชิกของคุณธรรมของอาจารย์จงนะครับถ้าเราเสียชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้จะมีเป็นเงินมรดกด้วยไหมที่เดือนละร้อยเดือนละร้อยเนี่ยเดือนละร้อยแล้วจ่ายไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมถ้าผมไม่รู้จะถามว่าเมื่อคนตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นมรดกไหมกันลูกเขาขอมาอัพนะผมไม่ใช่นักวิชาการของมูลนิธิเพื่อคุณธรรมเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะเพราะบางคนเห็นผมไปออกรายการช่องนั้นก็คิดว่าผมเป็นฝ่ายวิชาการของของมูลนิธิหรือสถานีช่องนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ช่องไหนสักช่องจากไอการบริหารจัดการต้องไปถามรายละเอียดของเขานะว่าเขาทำยังไงหรือเขาใช้เป็นระบบสมาชิกเพื่อเอาส่วนหนึ่งไปช่วยเหลืองานศาสนาอย่างที่เขาประกาศอย่างที่เขาว่าใช่ไหมเพราะเขายังไม่ได้ให้เต็มสมมุติว่าเนี่ยมีสมาชิกอยู่ร้อยคนแล้วคนละร้อยมันตกเป็นเงินเท่าไหร่ร้อยคนคนละร้อยแสนหนึ่งสมมติว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยเขาเอา 50,000 ไปบริหารจัดการในองค์กรของเขาไปจัดการทำโทรทัศน์ไปการเผยแพร่อะไรต่ออะไรเขาจะให้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือแค่ 50,000 ไม่ใช่ทั้งหมดเขาถือว่าเป็นส่วนร่วมกันเป็นสมาชิกร่วมกันในการทำงานศาสนาแต่ถ้าตายเขาก็มีสวัสดิการอันนี้ให้เขาถือว่าเป็นสวัสดิการช่วยเหลือมันต่างจากไอ้ประกันสังคมเมื่อสักครู่นี้อันนี้ประกันสังคมนั้นเป็นภาคบังคับของภาครัฐครับครับไม่มีอะไรนะฮะข้างหลังไม่มีนะฮะครับคำถามต่อไปนะครับเมื่อลูกหลานไปเยี่ยมหลุมศพคนในหลุมจะรู้หรือไม่ว่าเราไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมกูโบแล้วคนในกูโบจะรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ย เราเคยร่ำเคยเรียนกันใช่ไหมว่าพอวันศุกร์ไปกูโบไปทำอะไรไปอ่านกุนฮุวัลลอฮ์11ต้นแล้วก็ฮาดียะผลบุญให้กับคนในกูโบพอลูกหลานกลับดีเนี่ยมายัดก็จะขึ้นมาเก็บผลบุญบนกูโบที่ลูกหลานทำไว้ให้สมัยก่อนเราเรียนเราท่องกันมาอย่างนั้นเห็นไหมโอ้โหแปลว่าคนในกูโบรู้โอ้แต่พอเรามาศึกษาเรามาตรวจสอบดูแล้วเอ้ยนี่อ้างการอ่านกุรอานแล้วก็นี่อ้างผลบุญถามว่าเอาตัวบทหลักฐานมาจากไหนบอกว่าวันศุกร์แล้วก็ไปกูโบอ่านกุนฮุวัลลอฮ์11ต้นแล้วก็อุทิศผลบุญของการอ่านให้คนในกูโบแล้วคนในกูโบก็จะได้รับอานิสงส์จะขึ้นมาเก็บผลบุญปรากฏว่าหลักฐานศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นหะดีษเก้อุปโลกชีวิตที่ออกจากดุนยาไปแล้วเป็นอย่างไงหลับตาเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไม่ได้นี่ยังเรียนไม่ถึงสั่นหัวยังเรียนไม่ถึงคนยังเรียนไม่ถึงอ่ะหลับตาที่เห็นไหมเห็นในกูโบเป็นไงไหมไม่ถึงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีญาณวิเศษสามารถที่จะรู้เห็นสภาพของคนในกูโบเป็นไงหลับตาเป็นเห็นเมาะโดนอาซาบอยู่คนกลุ่มนี้คือใครล่ะกลุ่มซูฟีตาริกัตที่เขาอ้างว่าเวลาที่เขาเรียนเขาซิกเก็ตเขาบำเพ็ญภาวนาตามวิธีการอย่างของเขาแล้วพอไปถึงขั้นสุดยอดแล้วมัตตบัตตุโยขั้นที่7นี่เขาถือว่าสุดแล้วนะอย่างของพระเขายังมีปาริยัน9ของพระเขาสุดที่เท่าไหร่สูงสุดของเขาเนี่ยบรรลุโสดาบันเลยอ่ะแล้วนี่จะถึงขั้นนั้นไหมก็บอกถ้าบำเพ็ญภาวนาถึงขั้นมัตตบัตตุโยตุโยนี่ถึงขั้นลำดับ7นะพอลำดับ7แล้วนี่จะได้เป็นคนที่มีญาณวิเศษเขาเรียกว่าอะลุลกัชฟิคนบ้านเราเรียกอะลุลกะชับจะได้เป็นอะลุลกะชับ
เคยได้ยินไหมล่ะที่เขาล่ำลือกันหลับตาเห็นมุกโกหมากำลังจะเข้ามุกโกอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมนี่พวกอะลุลกะชับหลับตาเห็นเปาะเห็นหมอโดนอาซาบกูโบหลับตาโอ้เขามียานทิพย์เรื่องเหล่านี้พวกซูฟีตาริกัตเขาก็ถ่ายทอดความรู้ของเขาเรื่อยมาแม้กระทั่งซูฟีน้องใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อยามาอาตับลีกวัดดะวะก็ยังเอาเรื่องเหล่านี้ไปไว้ในตำรับตำราของพวกเขาในเล่มเขียวอ่ะในตำราเล่มเขียวอ่ะเล่าเป็นตุเป็นตะเลเชคกุรตูบีได้ทราบข่าวว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนมีคัชแต่ของยามาตับลีกวันดาวะเขาจะเขียนสะกดภาษาไทยด้วยคอควายแผนอากาศชอช้างแล้วก็ฟอฟันกระรันเป็นคนมีคัชรู้อย่างรู้มียามให้อย่างรู้ก็งั้นเชคก็เลยอยากจะทดสอบว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนมีคัชเป็นคนที่มียานทิพย์จริงไหมไปเชิญไอ้หนุ่มคนนี้มากินข้าวกำลังกินข้าวกันอยู่ไอ้หนุ่มคนนี้เหงื่อแตกเลยร้องลั่นเลยโตกิแซ่เขาถามเป็นอะไรเป็นอะไรแม่กำลังเจอลงโทษอยู่โดนลงโทษอยู่โตกิแซ่ก็นึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยซิกเก็ตกักตุนไว้ 70,000 ก็เลยเนียดซิกเก็ตอุทิศผลบุญของการซิกเก็ตเนี่ยให้กับแม่ของไอเด็กหนุ่มคนนี้แล้วก็เฝ้าดูสิเด็กหนุ่มคนนี้จะมีปฏิกิริยาไงสักพักเดียวไอเด็กหนุ่มคนนี้หัวเราะทำไมเป็นไงแม่รอดแล้วแม่รอดแล้วเพราะงั้นเชคกุรตูบีก็เลยมั่นใจว่าโอ้เด็กหนุ่มคนนี้มีกัชในตำราเล่มเขียวเขาจะวงเล็บไว้ว่ากัชคือผู้ประจักษ์แจ้งทางจิตวิญญาณรู้เห็นสภาพนรกสวรรค์อ้าวตุ้ยหลับตาเห็นนรกสวรรค์รู้ในกูโบเกิดอะไรขึ้นเป็นคนมีกัชก็งั้นเรื่องอย่างเงี้ยนอกจากจะมีตัวบทหลักฐานหะดีษเลอะเทอะที่บอกหะดีษเลอะเทอะเพราะเป็นหะดีษเก้นะอุปโลกใช่ไหมคนตายจะขึ้นมาเก็บผลบุญอะไรเงี้ยนะที่ว่าไปเมื่อกี้นะหรือคนเป็นเนี่ยสามารถที่จะหลับตารู้เห็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องอุปโลกทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะระหว่างโลกดุนยากับโลกบัรซักมันคนละโลกคนเราเนี่ยคิดถึงแหวกม่านไปเยี่ยมจะเอนะคิดถึงได้ไหมไม่ได้หรือคนที่เข้าไปแล้วคิดถึงลูกหลานกลับมาเยี่ยมได้ไหมแต่พวกเรานี่พูดจะเป็นตุเป็นตะเลยวันศุกร์จะมาเยี่ยมนะเดือนบวชจะมาเยี่ยมวันอีจะมาเยี่ยมวันนั้นมาเยี่ยมพ่อแม่จะกลับมาเยี่ยมพูดกันเป็นตุเป็นตะแล้วเรื่องอย่างเงี้ยถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนบีไม่บอกเนี่ยเราจะเอาอินมูอะไรมาพูดเพราะเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องอัสซัมอียาตมันเป็นเรื่องกอยบียาตมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเลยตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มรสประสาทสัมผัสใดๆก็ไม่รู้เลยเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีบอกเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่บอกนบีไม่บอกอ่ะนึกออกมั้ยหลับตาเห็นไหมคนที่ออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามิวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายาวมียุบอาซูนเบื้องหลังของเขาเนี่ยมีบัรซักบัรซักแปลว่าปิดไว้กั้นไว้กั้นระหว่างโลกดุนยากับอาคิเราะห์บัรซักแปลว่าปิดไว้กั้นไว้เขาจะอยู่ตรงเนี้ยในเนี้ยโลกที่ปิดกั้นไว้เนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่อิลายาวมียุบอาซูนจนกระทั่งถึงวันที่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นเขาไปก่อนเขาก็ไปรออยู่ตรงนั้นแหละและเราจะไปเราก็ไปอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะถึงวันกิยามัตนั่นแหละอ้าวแล้วมีหลักฐานว่าจะกลับไหมฮะวันศุกร์กลับวันอีดกลับวันไหนกลับถ้าไม่มีหลักฐานอย่าพูดเลอะเทอะเพราะเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณกันผิดก็เลยมีหลักฐานแล้วก็เลยมีพิธีกรรมอะพิธีกรรมมารองรับเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณพิธีกรรมส่งรู้เงี้ยนะส่งรู้ส่งรู้ส่งวิญญาณ
พิธีกรรมทำอุทิศไปให้วิญญาณพิธีกรรมต้อนรับดวงวิญญาณกลับบ้านเรามีพิธีกรรมเยอะแยะจากความเชื่อที่เขาว่ากันว่าไม่ใช่เป็นไปตามตัวบทหลักฐานของศาสนาปัญหาว่าคนที่เราเอาไปฝังในตัวบทหะดีษบอกว่าคนที่อยู่ในหลุมเขาจะได้ยินเสียงรองเท้าได้ยินไหมเขาได้ยินเสียงรองเท้าโอ้ได้ยินเนี่ยเพราะงั้นถ้าได้ยินนี่เราพูดอะไรนี่เขาน่าจะรู้เรื่องเลยคิดต่อเลยคิดต่อใช่ป่ะพอคือพูดอะไรก็น่าจะรู้เรื่องก็เลยมีการสื่อสารอย่างของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาจะสื่อสารกับวิญญาณนี่เขาสื่อสารยังไงเขาใช้ควันธูปคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขาจะติดต่อสื่อสารกับวิญญาณเขาจะใช้ธูปเขาใช้ควันธูปเราได้ยินวัยรุ่นมันทักกันไหมเฮ้ยใครจุดธูปไปมึงมาวะวัยรุ่นทักกันงั้นแหละวัยรุ่นทีมเจอกันมันทักกันด้วยคำด่าด่ากันแล้วถือว่าเป็นทักกันแล้วคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาใช้ควันธูปสื่อสารแล้วคนที่เป็นมุสลิมจะสื่อสารกับดวงวิญญาณเอาอะไรไปสื่อสารจะสื่อสารด้วยวิธีไหนพอเราคิดว่าเออมันมีตัวบทฮะดีษว่าคนตายได้ยินเสียงรองเท้าเพราะงั้นมันก็น่าจะทำอะไรที่ช่วยเขาได้ก็เลยคิดต่อแล้วก็มีพิธีกรรมต่อปัญหาว่าเขาได้ยินกับไอ้สิ่งที่พิธีกรรมที่เราทำมันคนละเรื่องกันนะตัวบทฮะดีษบอกเราได้ยินเสียงรองเท้าแต่ไอ้เราทำทำพิธีกรรมนี่คือการคิดต่อในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกคิดเลยคิดเลยทงเพราะงั้นหน้าที่ของคนเป็นคือขอดุอาให้คนตายใช่ไหมแล้วที่นบีสั่งกับใครสั่งกับเราเนี่ยให้ไปเยี่ยมกูโบเยี่ยมนะพี่น้องต้องแยกให้ออกระหว่างการไปเยี่ยมกับการไปทำพิธีกรรมมันคนละเรื่องกันยังไงอ่ะในเหตุการณ์ที่นบีไปเยี่ยมกูโบแม่ซอฮาบะไปด้วยพอนบีหันหน้ากลับมาหาซอฮาบะน้ำตาไหลอาบแก้มเลยฟาบะกานบีร้องไห้ว่าอับกามันเฮาละหูซอฮาบะที่ไปด้วยก็พลอยร้องไห้ไปด้วยเห็นนบีร้องพลอยร้องไปด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรนบีก็พูดให้ฟังนบีบอกว่าอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรอลิอุมมีฉันขออนุญาตองค์อภิบาลของฉันที่จะขออภัยโทษให้แม่ขออนุญาตอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แม่ฟะลัมยะซินลิอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอ้าวยังไงอ่ะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตถ้าจะถามว่าหะดีษบทนี้ซอฮีห์ไหมในซอฮีห์มุสลิมอิมามมุสลิมได้จัดหะดีษบทนี้ในหมวดแล้วก็อธิบายโดยอิหม่ามนะววีนะอธิบายในหมวดที่ว่าโดยเรื่องการขอดุอาขอดุอาให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นโอ้จะเป็นไปว่าเรื่องพ่อเรื่องแม่นบีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความคิดเห็นของเราไปจับจ้วงล่วงเกินใครว่าใครในตัวบทหะดีษรายงานไว้อย่างนี้นบีขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ที่จะอภัยโทษให้แม่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตนบีก็ขอหมายอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอะซูรกอบรฮาขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ที่จะมาเยี่ยมหลุมศพแม่ขอทีแรกอ่ะขอจะขออภัยโทษให้แม่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตขอหมายขอมาเยี่ยมหลุมศพแม่ฟาอาซินาลีอัลลอฮ์อนุญาตพออัลลอฮ์อนุญาตนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ากัดนะไฮตุกุมอันซิยาระติลกุบูรก่อนหน้าเนี้ยข้าเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้ไปเยี่ยมกูโบสถ์ต่อแต่นี้การเยี่ยมกูโบสถ์เป็นที่อนุมัติกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฟะซูรุอัลกุบูรพวกเจ้าทั้งหลายไปเยี่ยมกูโบสถ์กันนะนบีน่ะใช้สนับสนุน
ให้พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมกูโบร์เข้าใจคำว่าเยี่ยมไหมไปเยี่ยมทำไมอ่ะให้ไปทำพิธีกรรมเพราะคนตายเขาได้ยินเหรอเปล่านบีไม่ได้บอกอย่างนั้นที่ให้ไปเยี่ยมนะทำไมอ่ะเพราะฟาอินนะฮะเพราะการเยี่ยมกูโบร์นั้นตัซกิเราะตุลเมาต์การเยี่ยมกูโบร์มันทำให้ตัซกิเราะตุลเมาต์มันทำให้รำลึกถึงความตายไอ้คนเป็นๆอย่างเราเนี่ยเวลามันจังนักอ่ะจัดทัวร์กูโบกันบ้างเฮ้ยไปจูงมือไปกูโบไอ้ที่จังๆเนี่ยนี่นี่นอนอยู่นี่เพราะงั้นเวลามันจังๆมันหลงตัวลืมตนนักเนี่ยไปเยี่ยมกูโบมันจะทำให้รำลึกถึงความตายคนน่ะถ้านึกถึงตายเนี่ยกูไม่เอาอะไรแล้วนี่ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะไปเนี่ยวันนี้จะทำยังไงกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่กับเสือละหมาดเธอเลยกูก้มสยุดไม่เงยอยู่นี่แหละนะฮะเพราะคนน่ะพอมันนึกถึงจะตายอ่ะมันได้ซาซาใช่ไหมไอ้ที่มันจังกันอยู่ทุกวันนี้เพราะมันไม่นึกถึงจะตายมันพูดอะไรก็ได้มันจะทำอะไรก็ได้จะโกหกก็ได้จะใส่ร้ายใครก็ได้จะว่าใครก็ได้เพราะมันไม่นึกถึงว่ามันจะตายเพราะงั้นนบีถึงเอาเรื่องตายเนี่ยเอามาย้ำเตือนใช่ไหมเอามาเตือนอัลลอฮฺสุบานุตาลาก็บอกในอัลกุรอานเอาเรื่องตายกับเรื่องบริจาคเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันตอนมีเนี่ยกี่เหนียวแต่พอจะตายแล้วขอไปจะไปบริจาคตอนอยู่ดีๆไม่เอามีทองดังหุบเหวไม่เอาอยากจะมีอีกทองไม่พอแต่พอจะตายแล้วกูไม่เอาอะไรเลยกูจะขอบริจาคหน่อยจะเอาใช่ไหมเพราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัมฟิกูมิมมารอดักนาคุมมิงกับลิอายะติยาฮะดะกุมุลเมาต์จงบริจาคซะก่อนที่ความตายจะมาถึงฟะยะกูลร็อบบิลาลาอัคคอรตานีอิลาอัจลิลกอรีบพอจะจริงๆแล้วทำไงโอองค์อภิบาลของข้าเอ้ยถ้าอัลลอฮ์เลื่อนเวลาให้ฉันอีกแป๊บนึงอ่ะขอเวลาแป๊บเดียวนิดเดียวทำไงฟะอัสซัดดะกอจะไปบริจาควะอะกุมมินัสซอลิฮีนจะเป็นคนดีแล้วขอเวลาแป๊บนึงก็อยู่มาตั้งนานได้มั้ยพอจะตายแล้วโอ้พอจะตายเมื่อก่อนเรื่องนานแล้วนะแต่คนแถวนี้คงยังจำความได้เลยไปนู่นน่ะเลยไปทางด้านนู้นเชื่อหมอดูนะเชื่อหมอดูหมอดูทายว่าดวงขาดวันนั้นโอ้โหร้องห่มร้องไห้ไม่ให้ผัวไม่ให้ลูกไปทำงานละหมาดแล้วก็ร้องอยู่นั่นฮะจะไปแล้ววันนี้จะไปไงเชื่อหมอดูทักบ่ายก็แล้วอาซัดก็แล้วมืดก็แล้วดึกก็แล้วไม่ยอมไปแต่นี่บรรดาหมอดูเช็ดเลยแล้วไปเชื่ออะไรกับหมอดูล่ะหมอดูน่ะตัวมันเองยังไม่รู้เลยจะตายเมื่อไหร่นะเชื่อหมอดูก็คนเนี่ยพอรู้ว่าจะตายมันได้ซาซาใช่ไหมเพราะเนี้ยมันไม่คิดว่าจะตายมันก็เลยพูดอะไรไปเรื่อยเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกมังแกนายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรใครที่เชื่อศรัทธาในเรื่องของอาคิรอทำไมอ่ะเพราะวันอาคิรอสิ่งที่ทำที่พูดที่ทั้งหมดจะไปถูกสอบสวนทั้งหมดถ้าคิดว่าไอ้ที่ทำที่พูดที่อะไรจะถูกสอบสวนมันก็จะได้ระวังเว้ยระวังเฮ้ยจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยเตรียมตัวเว้ยเฮ้ยตอนนี้มันไม่คิดตายอ่ะพอไม่คิดตายก็เดี๋ยวก่อนอยู่นั่นแหละได้มั้ยล่ะพอเดี๋ยวก่อนพอเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเป็นไงอายันมามันแจ้งก่อนมั้ยไม่แจ้งปุ๊บปั๊บไปเลยเพราะงั้นอิสลามสนับสนุนให้ไปเยี่ยมกูโบแต่เราไปเยี่ยมหรือเปล่ามันมีข้อกล่าวหาเรื่องเท็จแปลกนะคนเนี่ยเรื่องจริงๆนะพูดให้ฟังไม่ค่อยอยากฟังนะแต่เรื่องโกหกแล้วเรื่องซุบซิบด้วยโอ้โหไหนมึงบอกกูมาสิมันอะไรอยากรู้นอนไม่หลับแต่ไอ้เรื่องจริงๆนะพูดให้ฟังนะไม่อยากจะฟังแปลกก็นะแปลกนี่เพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องซุบซิบเรื่องซุบซิบแล้วก็อยากจะรู้
เดี๋ยวคุยไปยาวครับเดี๋ยวสรุปก่อน สรุปว่าอย่างนี้สรุปว่าเรื่องของชีวิตหลังความตายสมองสติปัญญาประสบการณ์ของมนุษย์ไม่มีคิดไม่ออกแล้วก็อย่าทำเลยเถิดในสิ่งที่คิดเองว่าสาจะได้สาจะดีสาอย่างนั้นเพราะเรื่องศาสนาต้องให้อัลลอฮ์บอกต้องให้รอซูลบอกเพราะคนที่เขาตายก่อนหน้านี้เยอะแยะใช่ไหมเราจะไปคิดว่าเอ้ยถ้าคนตายได้ยินแล้วก็ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ทำงั้นได้ทำงี้ได้หน้าที่ของเราก็คือขอดุอาให้คนตายไม่ใช่ไปขอเอาจากคนตายพวกเราหลายคนไปกูโบแล้วก็ไปขอเอาจากคนตายแต่ศาสนาขอให้คนตายเห็นไหมแต่ว่ามารยาทของการขอเนี่ยนบีก็บอกขอให้ตัวเองก่อนอย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาตายลงไปศาสนาสอนให้ขออย่างไรให้ขอเอาจากพ่อแม่หรือขอดุอาให้พ่อแม่ขอให้หรือขอเอาขอให้ว่างั้นอัลลอฮ์ก็สอนนบีก็สอนอัลลอฮุมมักฟิรลีโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าวาลีวาลีได้ยะแล้วก็ได้โปรดอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ของข้าใช่ไหมวะฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านทั้งสองประหนึ่งว่าเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆตกลงขอให้หรือขอเอาขอให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราขอดุอาให้นบีหรือขอเอาจากนบีนบีจ๋าช่วยฉันด้วยใช่ไหมศาสนาสอนอย่างนั้นไหมไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งไงอินนัลลอฮวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะฮ์ให้พรกับนบียาอายุฮัลลาซีนาอามานูซัลลูอะลัยฮิโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงขอพรให้แก่นบีไม่ใช่ไปขอเอาจากนบีขนาดนบีเราต้องขอให้ไม่ใช่ไปขอเอาจากนบีแล้วมันโต๊ะกีแซ่ไหนล่ะไปขอโต๊ะจ๋าช่วยด้วยมันกลับคั่วกันนี่แทนที่จะขอดุอาให้เขาแล้วไปขอเอาจากเขาย้ายคำถามครับครับเป็นคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะฮะดูเวลาเลยมา15นาทีแล้วนะครับผมถ้าไปหาคุณหมออันนี้เป็นน่าจะเป็นมุสลิมานะครับเวลาป่วยแล้วเจอคุณหมอผู้ชายตรวจเกี่ยวกับภายในครับได้หรือไม่ผิดไหมในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ชายไปหาหมอแล้วก็ปรากฏว่าหมอเป็นผู้หญิงแล้วหมอนี่โอ้โหฮะแล้วถามนี่ผู้หญิงถามแล้วผู้ชายถามบ้างไปหาหมอแล้วปรากฏว่าหมอเป็นผู้หญิงตอนนี้เรื่องหมอเนี่ยหมอแผนปัจจุบันนะไม่ใช่หมอแยกก่อนแยกให้ออกก่อนปัญหาว่าหมอเนี่ยจะมีความชำนาญเฉพาะด้านเฉพาะโรคที่ต่างกันไม่ได้หมายความว่าหมอคนไหนก็ได้หมอฟันมาผ่าตัดหัวใจไม่เอาหรอกไปผ่าฟันเถอะผ่าหัวใจก็ต้องเอาหมอที่ชำนาญการด้านหัวใจใช่ไหมหมอสมองหมอประสาทหมอมะเร็งหมออะไรแต่ละหมอก็จะมีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันสมมติว่าหมอหัวใจหมอหัวใจมันก็จะมีหมอแต่ละหมอโอ้โหสรรพคุณของแต่โรงพยาบาลไปฟังสิใช่ไหมโรงพยาบาลฉันนี่มีหมออันดับหนึ่งเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีหมอเป็นจุดขายใช่ไหมโรงพยาบาลนี่เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจที่ตอนผมไปทำหัวใจอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้นี่คนเนี้ยนะหมอคนเนี้ยเชี่ยวชาญที่สุดแล้วมือหนึ่งแล้วในประเทศไทยว่าไอ้นี่มันก็คุยว่ะเฮ้ยพอไปโรงพยาบาลนู้นไอ้โรงพยาบาลนู้นมันก็คุยว่ะเฮ้ยแล้วคนเดียวกันน่ะแหละตกลงมันยังไงอ่ะก็ไอ้หมอคนเนี้ยมันเชี่ยวชาญโรงพยาบาลนี้ก็เอายืมตัวโรงพยาบาลนี้ก็เอาตัวแปลว่าหมอคนเนี้ยวิ่งรอกเพราะเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยวิ่งรอกทุกโรงพยาบาลแหละไม่ได้อยู่แต่เพราะที่โรงพยาบาล
ไอ้นี่ก็หมอนี่เป็นตัวชูนี่ก็หมอนี่มือหนึ่งของประเทศไทยเพราะงั้นแต่ละหมอเนี่ยมีความชำนาญการความละเอียดละออต่างกันใช่ไหมล่ะเรื่องผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยบางครั้งนี่หมอนี่กี่ไม่รู้กี่หมอต่อกี่หมอหมอกี่หมอหาเหตุไม่เจอทำไงอ่ะไม่ไอ้หมอคนหนึ่งวัยรุ่นเนี่ยให้ผมดูแลไหมไปอยู่กับผมเออเอาอยู่ไอ้หมอใหญ่ของโรงพยาบาลตกกี่คนมันเอาไม่อยู่ไอ้หมอคนนี้มาอยู่กับผมเดี๋ยวผมดูแลเองเออมันมีความชำนาญเฉพาะด้านแต่ละคนและไอ้ที่จะตรงกับโรคเนี่ยมันก็สันทัดเป็นคนๆเฉพาะเหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าในแง่ของการรักษาวิธีการรักษาก็ต้องฮาลาลอย่าไปใช้วิธีที่ฮารามใช่ไหมวิธีการรักษาก็ต้องฮาลาลเอาไปยาอันนี้เอาไปดองเหล้ากินเช้าเย็นมันยาเออยานะใช่แต่มันมีไม่เหล้าเพราะงั้นไอ้ตัวยาเนี่ยฮาลาลหรือฮารอมฮารอมไอ้ยังไม่ดองมีไหมยังไม่ดองเออเนี่ยนานแล้วสมัยที่เมียคลอดลูกเดี๋ยวนี้ลูกๆมันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีหลานให้แล้วไอ้ก็ให้เราไปซื้อไอ้ยาขับน้ำข้าวปลาอะไรของเขาอ่ะนะผู้หญิงคงรู้ไหมเขาก็ไอ้ร้านมันก็หยิบมาให้ก็อ่านข้างฉลากดูต้องเอาไปดองกับเหล้ากินเราก็ถามว่าเอาแล้วมีอย่างไม่ดองเหล้าไหมมีงั้นแล้วอย่างมีให้เลือกระหว่างไอ้ต้องดองเหล้ากับไอ้ต้องไม่ดองเหล้าอ้าวแล้วเอาไงก็เอาอย่างไม่ดองสิใช่ป่ะมันมียี่ห้ออะไรล่ะเดี๋ยวโฆษณาให้ครับปอคุณเอียบอกับปอสัวเอียบอไม่รู้อันไหนนะจำไม่ได้แล้วอันไหนดองเหล้าอันไหนไม่ดองเหล้านอกมันก็ต้องเลือกเอาอย่างที่ตัวยาที่ฮาลาลแล้วก็วิธีการที่ฮาลาลปัญหาว่าหมอทำคลอดหมอทำคลอดมีทั้งหมอที่เป็นชายแล้วก็หมอที่เป็นหญิงเราเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเอาเลือกได้เอาเลือกได้ทำไมหมอที่เป็นชายกับหมอที่เป็นหญิงเอาเลือกหมอที่เป็นหญิงพอเลือกหมอที่เป็นหญิงแล้วมีหมอที่เป็นหญิงที่เป็นกาเฟรกับหมอที่เป็นหญิงที่เป็นมุสลิมะเอาเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกได้เอาเลือกได้เลือกได้ต้องเลือกก่อนเลือกได้ต้องเลือกก่อนแต่ถ้ามันไม่มีให้เลือกแล้วมันต้องตรงนั้นก็คืออันนั้นแหละมันก็ต้องคืออันนั้นแหละหรือบางทีในสถานการณ์ที่มันฉุกละหุกคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคนดีๆไม่เดินไปโรงพยาบาลหรอกไม่อยากไปหรอกอย่างผมเนี่ยมันหายใจไม่ได้แล้วนอนกันไม่ได้แล้วต้องนั่งหลับเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยชนิดไม่ไหวแล้วหมอไม่ไหวแล้วนี่มาเด็กคำนึงแล้วจะหมอคนไหนใช่ไหมมันก็ต้องเอาช่วงวิกฤตให้มันผ่านไปก่อนเพราะงั้นในสถานการณ์อย่างนี้มันก็ต้องดูว่าความเร่งด่วนหรือความจำเป็นมันแค่ไหนมันขณะไหนใช่ไหมในนี้หมอผู้ชายไปตรวจภายในของผู้หญิงนี่มันเร่งด่วนมันเลือกหมอไม่ได้ใช่ไหมมันนาทีวิกฤตเลยถ้ามันเร่งด่วนเป็นนาทีวิกฤตมันเลือกไม่ได้ก็ต้องไปตามสภาพนี่คือเรื่องของการรักษาบำบัดแต่ถ้ายังมีโอกาสเลือกหมอได้มีหมอผู้หญิงแต่ไม่ชำนาญเท่าหมอผู้ชายเออเอามันไม่มีมาตรวัดอีกนะเอาหรือหมอทั้งหมอผู้หญิงทั้งหมอผู้ชายมีความชำนาญเท่ากันเราก็ต้องเลือกหมอผู้หญิงและถ้าเราเป็นระหว่างกาเฟตกับมุสลิมะเราก็ต้องเลือกมุสลิมะก่อนเพราะงั้นมันดูสถานการณ์ดูความสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ว่าไปโอเคนะครับโอเคครับอาจารย์สมควรแก่เวลาก็ต้องมากับมาคำถามที่ไม่ได้ถูกถามนะครับผมสุดท้ายนี้ผมรบกวนให้อาจารย์สรุปสาระสำคัญในค่ำคืนนี้ให้กับพี่น้องอีกครั้งครับโอ
ในสังคมเราเนี่ยตอนนี้มีประเด็นฮอตฮิตประเด็นร้อนๆถ้าพี่น้องไม่ได้ถ้าคนแก่คนเฒ่าไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้ตามก็คงจะไม่รู้แล้วนะประเด็นร้อนๆถึงขนาดฮุกกลมกันว่าเป็นกาเฟรเป็นกาเฟรและเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะนี่เรื่องไหนสำคัญสุดก็คือเรื่องความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์จะเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ยังไงวันนี้คนที่ต้องการไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ไปกันคนละทิศคนละทางเลยต่างฝ่ายต่างชี้หน้าเข้าหากันไอ้พวกนี้เป็นมุชับบิฮะเปรียบอัลลอฮ์เหมือนสิ่งถูกสร้างอันนี้เป็นพวกมุยัสซิมะเป็นพวกให้เรือนร่างแก่อัลลอฮ์ไอ้ใครเชื่ออย่างนี้เป็นกาเฟรนะมันมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในวงสังคมเรามันแพร่กระจายปัญหาก็คือว่าเอ้าแล้วเราล่ะจะเชื่อยังไงเรานี่จะเชื่อยังไงจริงๆเรื่องเหล่านี้ในสังคมซุนนะเราสอนกันมาเนิ่นนานแล้วความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์โดยเฉพาะเรื่องเตาฮีดเนี่ยเราเน้นเรื่องอย่างนี้มาเนิ่นนานแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีในสังคมของเขาที่เขามีอะไรล่ะความเชื่อที่มันต่างกันไอ้ผมเองก็เลยคิดว่าเรานี่ต้องจัดชี้แจงข้อเท็จจริงสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้พี่น้องของเราเนี่ยได้มีเกราะกำบังตนได้มีเกราะเพื่อไม่ให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยมันไขว้เขวเพราะมันมีแนวคิดนอกกรอบที่เข้ามาแทรกซึมอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะไม่ว่าใครจะมีแนวคิดอะไรมาพวกเราก็ไปอะไรมาเราก็ไปอะไรมาเราก็ไปมีเหตุมีผลดีไปเพราะงั้นถ้าเราไม่มีหลักบางครั้งเราก็อาจจะเคลิ้มตามกับเหตุผลแล้วก็ทิ้งหลักการของศาสนาเพราะงั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพี่น้องมีโอกาสมีสะดวกนะเรียนเชิญที่มูลนิธิอนุรักษ์โมโดอิสลามที่ห้องประชุมของโรงเรียนถ้าพรุ่งนี้วันอังคารเรียกว่าพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันอังคารที่มัสยิดอัลฟุตกรของ20ผมไปบรรยายของ20วันพุธวันนี้วันจันทร์นะเอามาอัพทีว่าอัพทีวันพุธถ้าพี่น้องไม่สะดวกไปพี่น้องดูไลฟ์สดเนี่ยเพจอะไรอุสลาสว่างพบเพจอัลอิคลาสเนี่ยตามหน้าเพจหรือเพจของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้พวกเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นและยืนหยัดบนสัจธรรมจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นใช่ไหมคงแค่นี้ครับครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู